็สวัสดีนะคุณพี่ทุกรูปนะครับแล้วก็เจริญพรนักศึกษาดีโออยู่ทุกท่านนะสำหรับวันนี้นะเราก็จะได้มาทบทวนนะบทเรียนในรายวิชาพระไตรปิฎกเบื้องต้นนะซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมนะความรู้เกี่ยวกับนะคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโดยบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนะในวันนี้เราก็จะมาศึกษาจากที่นักศึกษาดีโอยูได้ไปศึกษาค้นคว้ามาบ้างแล้ววันนี้ก็จะมาสรุปเนื้อหาทั้งหมดนะที่โดยภาพรวมนะที่เราควรจะรู้ไว้นะสำหรับภาพรวมเนื้อหาในรายวิชานี้นะก็เบื้องต้นเลยในส่วนแรกก็คือเราต้องรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกคืออะไรเป็นมายังไงแล้วก็มีการสืบทอดต่อกันมายังไงบ้างนะนี่ก็เป็นเกี่ยวกับภาพรวมนะความรู้เบื้องต้นในบทที่2ก็เรามาเรียนเกี่ยวกับการสังคายนาและการบันทึกนะที่เราเคยศึกษากันมาว่านะการสังคายนาครั้งที่1 2 3เป็นยังไงและมีการบันทึกคําสอนจารึกนะต่างๆเป็นใบลานเป็นหนังสือนะจนมาถึงปัจจุบันเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบจําแนกพระไตรปิฎกทั้ง45เล่มที่เราเคยฟังได้ยินมาเนี่ยว่ามีการจำแนกยังไงบ้างมีการแบ่งโครงสร้างเป็นยังไงเนื้อหาโดยย่อเป็นยังไงมีลำดับชั้นคัมภีร์เป็นอย่างไรอักษรย่อพระไตรปิฎกนี่ก็เป็นการศึกษาเนื้อหาของพระไตรปิฎก4ก็มาดูเกี่ยวกับพระไตรปิฎกฉบับพิมพ์ต่างๆนะที่เกิดขึ้นว่ามีฉบับอะไรบ้างที่เรานำมาศึกษาค้นคว้าได้นะที่มีการพิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่มต่างๆแล้วก็มาเรียนรู้การสืบค้นพระไตรปิฎกคอมพิวเตอร์นะปัจจุบันนี้ยุค IT นะเราก็ใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นได้ในมือถือก็ได้ในแท็บเล็ตก็ได้นะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดที่เราได้มาศึกษากันนะในบทที่1นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพระไตรปิฎกความหมายจริงๆแล้วเป็นอย่างไรมีโครงสร้างกันมาเป็นยังไงมีการสืบทอดต่อกันมาเป็นยังไงนะความหมายพระไตรปิฎกจริงคำว่าพระไตรปิฎกเนี่ยโดยแยกโดยพยัญชนะนะคือเป็นคำมาจากคำว่าพระไตรแล้วก็ปิฎกแปลว่าอะไรบ้างบอกพระก็คือพระประเสริฐไตรก็คือ3ก็นะ3อย่างปิฎกก็คือเป็นคำบาลีแปลว่าภาชนะก็ได้ตะกร้าก็ได้ที่เราเรียกกันหรือว่าแปลว่าคัมภีร์ก็ได้นะไตรจะเรียกว่าติก็ได้มาจากบาลีนะแปลว่า3รวมแล้วก็คือพระไตรปิฎกก็คือตำรานะหรือคัมภีร์นะที่รวบรวมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ให้เป็นหมวดหมู่นะไม่ให้กระจัดกระจายกันนะคือรวมคำสอนทั้งหมดที่พุทธเจ้าแสดงมาแสดงธรรมมา 45 พรรษานะรวบรวมมานะนะเป็นเรียกว่าพระไตรปิฎกนะนะซึ่งปิฎกในที่นี้จะแปลว่าภาชนะจะเรียกว่าตะกร้านะแต่จริงๆเราใช้คำว่าคัมภีร์นะคัมภีร์ในที่นี้คือคัมภีร์3ประการนะมีอะไรบ้างมาดูนะคัมภีร์3อย่างก็คือวินัยปิฎกสุตตันตปิฎกและอภิธรรมปิฎกนะคือแบ่งออกเป็น3นะ3เซกชันก็คือวินัยปิฎกสุตตันตปิฎกแล้วก็อภิธรรมปิฎกนะ3อย่างนี้แต่ละอย่างก็เป็นการรวบรวมให้เป็นหมวดหมู่โดยจัดกรุ๊ปนะกรุ๊ปของวินัยปิฎกเนี่ยคือเรื่องอะไรนะก็คือเรื่องว่าด้วยวินัยศีลของภิกษุและภิกษุณีนะวินัยของพระของพระสงฆ์นะแล้วก็ของภิกษุณีนะส่วนสุตตันตปิฎกเนี่ยเป็นการรวบรวมพระธรรมเทศนาต่างๆที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้แสดงธรรมไว้โดยมีประวัติแล้วก็มีท้องเรื่องประกอบนะเป็นท้องเรื่องนะเช่นว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหนนะตรัสกับใครบ้างนะก็เป็นเรื่องราวประกอบขึ้นมาส่วนอภิธรรมปิฎกเนี่ยก็คือเป็นการนำหัวข้อธรรมนะหัวข้อธรรมต่างๆนะซึ่งค่อนข้างลึกซึ้งนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตเจตสิกรูปนิพพานเป็นเรื่องหัวข้อธรรมโดยไม่ได้มีท้องเรื่องประกอบอันนี้นะก็เป็นอภิธรรมปิฎกขึ้นมานะวินัยปิฎกมีกี่ธรรมขันธ์ครับนะทั้งหมดเรียกว่า 84,000 พระธรรมขันธ์นะวินัยปิฎก 21,000 สุตตันต 21,000 นะแล้วก็
อภิธรรมปิฎกนะอีกนะรวมเป็น 84,000 นะพระธรรมขันธ์แต่ว่าก่อนจะมาเป็นรูปเล่มอย่างที่เราเห็นหนังสือพระไตรปิฎกกันจริงๆเบื้องต้นตอนแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านแสดงพระธรรมกับพระวินัยไว้นะแล้วก็ต่อมามีการรวบรวมพระธรรมและพระวินัยนั้นเราเรียกว่าเป็นนวังควัตถุศาสตร์9อย่างรวบรวมเอาไว้ก่อนสมัยพุทธกาลยังไม่ได้จัดรูปเล่มเป็นวินัยปิฎกสุตตันตปิฎกอภิธรรมปิฎกยังไม่ได้จัดรูปเล่มแต่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงธรรมการแสดงวินัยแล้วก็รวบรวมเป็นหมวดหมู่ไว้เราเรียกว่านวังคว ตุศาสตร์9อย่างต่อมาเนี่ยจึงเกิดการสังคายนาเกิดขึ้นในครั้งที่1ก็เลยมีการรวบรวมธรรมะวินัยทั้งหมดนี้มาเป็นปิฎก3ก็คือพระวินัยปิฎกนี่แหละพระสูตรอภิธรรมพระวินัยพระสูตรแล้วก็พระวิธรรมสังอย่างนะนี้เรามาดูกันว่าจากพระธรรมวินัยสู่พระไตรปิฎกนั้นเป็นยังไงนะในครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานนะท่านก็ได้ตรัสกับพระอานนท์ไว้ว่าโยโวอนันทะธรรมโมจะวินโยจะเทสิโตปัญญโตโสโวมะมะจะเยนะสัทธานนะแปลเป็นภาษาไทยว่าดูก่อนอานนท์ธรรมวินัยที่เราแสดงบัญญัติไว้ดีแล้วนะแก่พวกเธอท่านนั่นแหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายเมื่อเราสิ้นไปนะก็คือว่าพระเจ้าไม่ได้ตั้งตำแหน่งใครเป็นศาสดาแทนนะแต่ว่าพระธรรมวินัยนี่แหละก็คือเป็นศาสดาแทนพระองค์นะที่พระเจ้าทรงแสดงนะทั้งส่วนของพระวินัยทั้งส่วนของพระธรรมนะธรรมวินัยแล้วก็มาเป็นพระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมซึ่งทั้งหมดนี้ก่อนจะมีพระไตรปิฎกรวบรวมเอาไว้ว่าเป็นนวังคาวัตุศาสตร์9อย่างทีนี้เรามาดูว่านวังคาวัตุศาสตร์9อย่างมีอะไรบ้างนะนะก็มีสุตตะนะสุตตะก็ได้แก่วินัยปิฎกนะคัมภีร์นิเทศนะมหานิเทศจุลนิเทศต่างๆนะไคยะได้แก่ข้อความที่มี100แก้วและ100กลองผสมกันนะบท100กลองมักแทรกอยู่ตอนกลางหรือตอนท้ายของส่วนที่เป็น100แก้วเป็นส่วนใหญ่ก็คือมีทั้งเป็น100แก้วคือบทเทศนาแล้วก็มีร้อยกลองเป็นคาถาต่างๆด้วยนะวยากรณะก็คือคำสอนเรียกเป็นคำตอบท่านหมายเอาคำสอนในอภิธรรมปิฎกนะส่วนใหญ่ก็เป็นอยู่ในอภิธรรมคือเป็นคาถาล้วนนะคาถาคือคำสอนประเภทที่อยู่ในรูปของบทประพันธ์ที่เป็นร้อยกลองเช่นบทประพันธ์ในเถรคาถาเถรีคาถาคาถาธรรมบทอันนี้ก็เป็นคาถาต่างๆอุทานนะเป็นคาถาที่ทรงเปล่งด้วยพระอฤทัยสระคตาสมนัสสัพพยุตยานะคือเป็นคำเปล่งของพระสมุทรเจ้านะเป็นอุทานเป็นคาถานะซึ่งในนั้นก็จะเป็นธรรมะต่างๆอิติวุตกะนะก็เป็นคำสอนพระเจ้าที่พระสาวกหรือบุคคลยกขึ้นมาแสดงนะเพื่อเกิดความเชื่อมั่นนะเช่นว่าพระเจ้าแสดงไว้อย่างนี้ว่านะดังคำที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าอย่างนี้นะชาดกก็คือชาดกทั้งหมดที่พระเจ้าแสดงเรื่องของอดีตแต่ชาตินะ550เรื่องนะในสมัยท่านเป็นพระโพธิสัตว์นะอัมพุตธรรมก็คือเรื่องอัศจรรย์นะพระสูตรที่ว่าเรื่องอัศจรรย์ที่ไม่เคยมีมาก่อนนะเวทัลละก็เป็นคำสอนที่แจกแจงความหมายนะอย่างละเอียดนะนะทั้งหมดนี้รวบรวมกันมาในพุทธกาลแล้วก็มาจัดหมวดหมู่นะเป็นพระไตรปิฎกในสมัยครั้งสังคายนาครั้งที่1นะเตปิตกังพุทธวจนังนามะพุทธสัพพะคะวะโตธรรมะวินัยสะสโมทานังโหตินะพระพุทธพจน์คือพระไตรปิฎกเป็นที่รวมพระธรรมวินัยของพระนะพระควันพุทธเจ้านะคือพระสมพุทธเจ้านั่นเองนะทีนี้เรามาดูกันว่าพระไตรปิฎกมีการสืบทอดส่งต่อๆกันมายังไงจาก 2,500 ปีที่แล้วนะจนมาถึงนะปัจจุบันนี้นะHow to มีการส่งต่อกันยังไงนะสืบทอดกันยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูกันเริ่มต้นนะการสืบทอดต่างๆเนี่ยเขาใช้การทรงจำนะนะการทรงจำนี้เขาเรียกว่าเป็นมุกกะมุขาปาถะนะมุขาก็คือปากนั่นเองนะใช้ปากท่องนะท่องปากท่องด้วยปากนะแล้วก็สืบทอดกันมาทรงจำกันมา
ในครั้งสังคายนาครั้งแรกนี้การสืบทอดเนี่ยจากรุ่นต่อรุ่นก็ต้องมีสายนะสายการสืบทอดส่งต่อกันมาสายพระวินัยใครครับพระอุบาลีนะสายพระวินัยว่าเป็นเอตทัคคะด้านพระวินัยนะคือพระอุบาลีแล้วก็จะมีคณะศิษย์ของท่านนะสืบทอดเป็นสายๆกันมานะต่อมาสายพระอานนท์นะก็จดจำไว้แล้วก็สายศิษย์สายพระอานนท์ก็สืบทอดพระสุนตตปิฎกและพิธรรมปิฎกนะสืบทอดกันมานะทรงจำมาดูนะพระอุบาลีมีศิษย์สายนะพระธารกะเถระนะรุ่นนะเป็นหัวหน้าคณะต่อมาก็ส่งต่อให้คณะศิษย์สายนะพระโสภกะเถระพระโสภกะเถระส่งต่อให้พระศิษย์สิกขวะเถระพระสิกขวะเถระส่งต่อให้พระโมคคัลลิปุตติสสะเถระนะอันนี้นะครับสายพระอุบาลีเนี่ยพระโมคคัลลิปุตติสสะเถระนี่คือใครจำได้ไหมเมื่อครั้งสังคายนาครั้งที่3นะก็คือเนี่ยแสดงว่าสังคายนาที่ครั้งที่3ประมาณ236ปีเนี่ยนะ200ปีตั้งแต่พระอุบาลีเนี่ยเขาส่งต่อเป็นรุ่นๆนะว่าชั่วอายุคนเลยเนี่ยส่งกันมานะจากนั้นในอินเดียเนี่ยการสืบทอดเนี่ยก็จากสังคายนาครั้งที่3ก็มีการส่งนะสมณทูต9สายนะที่เราเคยศึกษากันมาไปที่ศรีลังกานะไปลังกาในลังกาก็มีนะสายคือพระมหินทเถระเนี่ยท่านนำพระไตรปิฎกไปเผยแผ่ที่ลังกานะต่อมาท่านก็มีการสืบทอดแบ่งเป็นสายนะให้คณะศิษย์นะมาเรื่อยๆนะพระอิทธิยะเถระพระอุตติยะเถระพระสัมภะเถระพระพัทธนามเถระแล้วก็ส่งต่อๆกันมานะนะจนกระทั่งว่านะมีการสืบต่อกันเรื่อยมานะถามว่าในสมัยนั้นนะสังคายนาครั้งที่1 2 3จนมาถึงอินเดียจนมาถึงลังกาเนี่ยแล้วเราเริ่มบันทึกคำสอนเนี่ยเป็นอักษรจารึกในเมื่อไหร่นะเริ่มแรกเป็นมุกกาบาทาใช่ไหมท่องด้วยปากกันมาแล้วบันทึกเมื่อไหร่1 2 3 4 5ครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่5นะถูกต้องนะครั้งที่5นะครั้งที่5ก็คือสังคายนาครั้ง1 2 3นะครับที่อินเดียเนี่ยตอนนั้นใช้การสังคายนาโดยการสวดพร้อมๆกันใช้แบบมุกกะพาฐะทรงจำไม่มีการบันทึกเป็นตัวหนังสือนะครั้งที่1 2 3ส่วนครั้งที่4เนี่ยก็คือว่าพระมหินทท่านเผยแผ่ที่ลังกาแล้วท่านก็สวดนะสังคายนาขึ้นมานะเรียกว่าทบทวนก็ได้ตอนนั้นนะแล้วก็ครั้งที่5นะครับคือสังคายนาที่ลังกาเนี่ยครั้งนี้จะเป็นทางการนะในสมัยของพระเจ้าวัฏคามินีอภัยนะคือพ.ศ.433นั่นแสดงว่าผ่านมา433ปีเพิ่งจะมีการจดบันทึกคำสอนเป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกลงบนที่ไหนครับใบลานนะลงบนใบลานนะเดี๋ยวเราก็ไปศึกษากันว่าทำไมต้องบันทึกบนใบลานแล้วทำไมใบลานเนี่ยเก็บคำสอนได้อย่างไรบ้างนะนี่แสดงว่าผ่านไปเกือบ433ปีไม่มีการบันทึกนะแล้วทำไมพระเถระในรุ่นก่อนๆท่านไม่บันทึกเลยล่ะทำไมครั้งที่1สวดเสร็จปุ๊บบันทึกเลยนะถ้าเป็นเราพอพระอาจารย์สอนปุ๊บก็จดเลยตึ๊ดๆๆนะทำไมไม่บันทึกน่าคิดไหม นะมาดูเดี๋ยวเรามาดูจ่ายว่าทำไมไม่บันทึกการท่องจำหรือการทรงจำแบบมุกกาปาฐานนะก็มาถึงในสมัยของพระเจ้าวัฏคามินีอภัยก็คือประมาณพ.ศ. 433เนี่ยนะท่านก็ได้นะทำการสังคายนาโดยมีพระรักขิตมหาเถระเป็นประธานนะที่อาโลกะเลนะสถานนะก็ได้บันทึกไว้บนใบลานนะเพราะอะไรเพราะว่าในยุคนั้นเกิดอะไรขึ้นนะกษัตริย์ได้มองเห็นว่าถ้าปล่อยไปอย่างนี้นะเนื่องจากมีสงครามบ่อยๆในประเทศนะกับสงครามกับนะพวกทมิฬอย่างเงี้ยในภาวะสงครามเนี่ยนะมีการสู้รบกันนะมีทหารบุกนะพระจะมาท่องทรงจำกันก็ทำได้เป็นท่อนๆนะเวลามีสงครามพระก็อยู่เฉยได้ไหมก็ต้องหนีเหมือนกันนะก็เป็นธรรมดา
ทีนี้ก็ดูแล้วถ้ามีภัยแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยคำสอนของพระเจ้าเนี่ยสมมติว่าทรงจำ20คนทรงจำได้แต่ต่อมาคนที่ทรงจำได้เนี่ยค่อยๆเลือนหายไปเนี่ยถ้าไม่มีคนทรงจำคำสอนได้เกิดอะไรขึ้นคำสอนหายไหมนะหายเลยนะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าถึงเวลาต้องบันทึกแล้วล่ะถ้าไม่บันทึกคำสอนก็จะหายไปนะถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมพุทธกาลเนี่ยมีการเขียนเป็นตัวหนังสือไหมทำไมท่านไม่เลือกการใช้การบันทึกนะคิดว่ามีไหมในพุทธกาลมีแล้วนะมีการใช้ประดิษฐ์ตัวอักษรละมีการเขียนหนังสือละเรารู้ได้ยังไงเราก็ไปดูในบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนะเมื่อครั้งที่พระเจ้าได้บัญญัติสิกขาบทนะบทหนึ่งว่าภิกษุห้ามภิกษุเล่นเกมอักขริกาคือการทายอักษรบนหลังของเพื่อนภิกษุเป็นวิชาเขียนหนังสือนะก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะสิกขาบทบางข้อก็ห้ามภิกษุนีนะเรียนวิชาเขียนหนังสือในบทสนทนาภายในครอบครัวนะอันนี้ก็นะถ้าจะให้บุตรเขียนหนังสือนะบุตรก็อาจยังชีพอยู่ได้สบายแต่อาจเจ็บนิ้วมืออันนี้ก็เป็นเรื่องข้อห้ามของภิกษุนีบางนะบางอย่างนะหรือภิกษุเขียนพรรณนาคุณของความตายเนี่ยก็ปรับอาบัติทุกกฎทุกตัวอักษรนั่นก็แสดงว่าพุทธกาลมีตัวอักษรละแต่ทำไมเขาไม่ใช้ล่ะนี่เป็นประเด็นที่น่าคิด why ทำไมไม่ใช้ตัวอักษรบันทึกทำไมใช้มุกกาพาทะยมพี่คิดว่าอะไรครับทำไมไม่ใช้ใครมีความเห็นอย่างเงี้ยบ้างหลวงพี่ครับคิดว่าไงครับอ๋ออุปกรณ์ยังไม่สะดวกนะก็อาจจะเป็นไปได้หลวงพี่ล่ะครับใช่ได้ซึ่งจริงๆก็น่าคิดว่าทำไมไม่บันทึกซึ่งไม่เหมือนปัจจุบันนะปัจจุบันนี้เรคคอร์ดได้เลยอัดเสียงได้เลยอัดวิดีโอได้เลยนะแต่พุทธกาลเนี่ยก็เป็นไปได้หรือว่าจะอุปกรณ์อะไรไม่พร้อมหรือเปล่าแต่จริงมีเหตุผลที่สำคัญกว่านั้นนะเหตุผลหนึ่งก็คือว่าการทรงจำเนี่ยสมมติว่าอย่างเราสวดธรรมจักรเนี่ยเอวัมเมสุตังเอกังสมยังนะสวดพร้อมกัน10คนถ้าเกิดมีคนหนึ่งขึ้นมาผิดสักคำหนึ่งคิดว่ารู้ไหมรู้นะเอวัมเมสุตังเอกังสมยังนะพาราณสียังวิหารติอิสิปตะเนเนี่ยอีกคนขึ้นมานะสาวัตถีนะขึ้นมาคิดว่ารู้ไหมมันจะโดดมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการสวดพร้อมๆกันเนี่ยสามารถรักษาคำสอนได้ดีกว่าการสวดพร้อมกันเรียกว่าสังคายนาโดยการทรงจำเนี่ยคือท่องพร้อมๆกันท่อง10คนมีคนผิดคนหนึ่งรู้ไหมแค่ตัวอักษรเดียวก็รู้เลยนะเพราะฉะนั้นเวลาท่องทรงจำกัน500คนเนี่ยพระอรหันต์500รูปเนี่ยทรงจำเสร็จปุ๊บแล้วก็ถ่ายทอดให้คณะศิษย์นะรุ่นต่อรุ่นแล้วก็ทรงจำเป็นคณะละ100 200 500อย่างเงี้ยพันอย่างเงี้ยเพราะนั้นการสวดต่อการทรงจำแบบนี้นะทำให้คำสอนไม่ผิดเพี้ยนก็คือสวดกันมายังไงก็ฟังแล้วปุ๊บเหมือนกันทุกคนถ้ารู้ว่าสวดผิดก็จะเช็คได้ทันทีว่าสวดผิดนี่ก็เหมือนกันอย่างเราสวดธรรมจักรเนี้ยนะสวดพร้อมกันเนี่ยย้อนไปสมัยพุทธกาลเลยเป็นมุกกาปาฐาเลยทรงจำเลยนะจำพร้อมกันมีคนหนึ่งสวดผิดปุ๊บก็รู้เลยนี่เป็นข้อดีของการสวดแบบมุกกาปาฐาคือการรักษาคำสอนได้ดีกว่าตรงที่ว่าผิดเพี้ยนได้ยากเพราะว่ามีคนรู้เหมือนกันหลายๆคนแล้วก็ทรงจำไว้ในใจมันไม่ลืมนะทรงจำไว้ในใจแล้วก็สมัยพุทธกาลนะสมัย300ปีแรกเนี่ยนะคนอาจจะความจำดีปัจจุบันนะจำได้หมดเลยแล้วก็ทรงจำนะจำได้แม่นพอจำได้แม่นแล้วก็จำคือจำได้ตลอดชีวิตแต่การบันทึกเนี่ยสมมติว่าเขียนบันทึกไปพิมพ์ตกไปตัวนึงรู้ไหมบางทีเราไม่รู้นะเกิดพิมพ์ไปหน้าเนี่ยพิมพ์ตกไปตัวนึงเอ๊ะตกไปแต่คำสอนพระเจ้าถ้าขาดหายไปท่อนหนึ่งหรือว่าตัวหนึ่งบรรทัดหนึ่งเนี่ยดีไหมไม่ดีแน่นะเพราะฉะนั้นจึงเลือกการทรงจำแบบมุกกาพาทะในสมัยยุคต้นนะแต่พอสังคายนาครั้งที่4เนี่ยถ้ามีการทรงจำท่องสวดท่องต่อไปเนื่องจากคนทรงจำน้อยลงแล้วก็เกิดสงครามด้วยในยุคนั้นจะหาคนทรงจำเนี่ยก็ยากถ้าคนทรงจำไม่มีใครจำได้คำสอนก็หายเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องบันทึกก็แหละแต่ก็ต้องหาวิธีการจะบันทึกยังไงให้รอบคอบไม่ตกไม่หล่น
นะนี่ก็สำคัญก็ต้องมีการตรวจทานกันต่างๆนะนี่ก็เลยมาเป็นที่มาของว่าทำไมต้องบันทึกเลือกแบบมุกกะปาฐานะเรามาทดสอบนะควิสนะเบื้องต้นนะคำถามพัตตปิฎกหมายถึงอะไรนะพัตตปิฎกหมายถึงอะไรนะก็ขอคองอตอบข้อไหนครับก่อนง่ายมากข้อไก่ตำราที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้เป็นหมวดหมู่ไม่กระจัดกระจายขอไข่ตำรารวบรวมประเพณีทางพุทธศาสนาขอควายคัมภีร์ข้อวัดปฏิบัติของพระสงฆ์อังเป็นตะกร้านะที่รวบรวมคัมภีร์ทางพุทธศาสนาคิดว่าตอบข้อก่อไก่ครับถูกต้องนะครับก็คือเป็นรวบรวมคำสอนไว้เป็นหมวดหมู่นะซึ่งคำสอนนี้รวบรวมทั้งนะสิกขาบทข้อบัญญัติต่างๆแล้วก็ธรรมเทศนาต่างๆนะคำพีที่ว่าด้วยพระธรรมเทศนาทั่วๆไปมีประวัติและท่องเรื่องประกอบเราเรียกคำพีนั้นว่าอะไรครับพระสุตตันตปิฎกก็คือพระสูตรนั่นเองนะพระสูตรนั่นเองนะสุตตะก็แปลว่านะได้การได้ยินได้ฟังนะคือสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมานะสุตตะนะครับนี่ก็เป็นจบของความเป็นมาของพระไตรปิฎกในเบื้องต้นนะเกี่ยวกับความหมายเกี่ยวกับการสืบทอดนะจากธรรมวินัยสู่พระไตรปิฎกนะจนเป็นที่มาของการนะบันทึกนะเป็นลายลักษณ์อักษรนะทีนี้เรามาดูว่าการสังยนาและการบันทึกแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยทำไมจึงเกิดการสังยนาแล้วก็ทำไมจึงมีการบันทึกไว้นะในแต่ละครั้งเนี่ยปรารภเหตุอะไรเกิดเหตุอะไรขึ้นนะและสังคานาไปแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างนะเรามาดูกันนะก็มาทบทวนนะครับก่อนที่มีการสังคานาเกิดขึ้นเนี่ยก็มีพระสาวกนะพระอรหันตสาวกที่ท่านทรงจำคำสอนไว้ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการรักษาคำสอนนะหนึ่งในนั้นคิดว่าเป็นมีใครบ้างที่เรารู้จักพระสาวกที่ทรงจำคำสอนถ้าไม่มีท่านเนี่ยถือว่าพระไตรปิฎกไม่มาถึงเราแน่พระอานนท์ใครอีกครับพระอุบาลีนะที่เราคุ้นๆ นะใครอีกครับผู้เป็นเลิศในทางทุรงควัตคืออาพระมหาคัสสปะนะเดี๋ยวนี้เรามาไล่ดูทีละคนนะทีละรูปนะหลักๆนะครับพระอานนท์พระอุบาลีพระโสนกุติกันนะพระมหาคัสสปะแล้วก็พระสารีบุตรนะพระจุนทะนะซึ่งมีบทบาทสำคัญนะที่ในการรักษาคำสอนนะรักษาพระไตรปิฎกจนสืบทอดมาถึงปัจจุบันได้เนี่ยเรามาดูบทบาทของท่านแต่ละท่านนะเป็นยังไงบ้างเกี่ยวข้องยังไงพระอานนท์นะพระอานนท์พุทธานุชานะนะท่านก็นะได้มีบทบาทสำคัญทีเดียวในการเก็บรักษาคำสอนนะเป็นใครครับเป็นพระอนุชาเป็นผู้พุทธอุปถากนะใกล้ชิดพระศาสดานะใครจะเข้าเฝ้าพระสมเด็จเจ้าก็ต้องผ่านพระอานนท์ในการนะให้นะเข้าเฝ้านะเป็นผู้เลิศในการทรงจำพระอานนท์มีปัญญามากความทรงจำดีมากเลยนะจำได้หมดเลยนะทีนี้มาดูครั้งที่พระอานนท์เนี่ยได้รับเป็นพุทธอุปถากนะก็ได้ขอพรจากพระสมเด็จเจ้านะว่าขอพรไว้แปดข้อนะมีกี่ข้ออะไรบ้างคือ8ข้อพร8ข้อนั้นสำคัญยังไงเรามาดูพร8ข้อที่นะพระอานนท์ได้ขอนะข้อแรกคือจะไม่ประทานจีวรอันประณีตข้อ2จะไม่ประทานบิณฑบาตอันประณีตข้อ3นะจะไม่โปรดให้ข้าพระองค์อยู่ในที่ประทับของพระองค์นะข้อ4จะไม่ทรงพาข้าพระองค์ไปที่นิมนต์อันนี้คือปฏิเสธนะคืออย่าจะให้ข้าพระองค์มีจีวรมีบิณฑบาตอยู่เทียนเสนาสนะเดียวกันกับพระเจ้าแล้วก็ไม่พาไปที่กิจนิมนต์นะทำไมล่ะพุทธทำไมจึงขอนะ4อย่างนี้สาเหตุก็เพราะว่าป้องกันคำคอรหานะว่าเห็นแก่ลาภสักการะนะพระอานนท์ก็เลยไม่นะไม่ขอ4อย่างนี้นะนะเป็นเงื่อนไขฝ่ายปฏิเสธนะทีนี้มาดูเงื่อนไขฝ่ายขอร้องนะขอพระองค์เสด็จไปสู่นิมนต์ที่ข้าพระองค์รับไว้ขอพระองค์จักนำบริษัท
เมื่อข้าพระองค์นำบริษัทมาที่ไกลให้เข้าเฝ้าได้เมื่อขณะมาแล้วนะถ้าเกิดความสงสัยเกิดขึ้นให้สามารถทูลถามได้ทุกเมื่อทรงแสดงธรรมอันใดที่รับหลังการเสด็จมาแล้วจักบอกข้อความนั้นแก่ข้าพระองค์นะถามว่า3ข้อแรกนะทูลขอเพื่ออะไรอันนี้คือ3ข้อที่ร้องขอนะและข้อสุดท้ายเพื่ออะไรนะมาดูนะ3ข้อแรกก็คือเพื่อป้องกันผู้กล่าวหาว่าพระอานนท์จะบุทักอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าทำไมในเมื่อพระพุทธองค์พุทธเจ้านะไม่ทรงอนุเคราะห์แม้ด้วยเรื่องเพียงเท่านี้นะนะสามเรื่องนะที่ขอไว้นะส่วนข้อที่4เนี่ยก็สำคัญนะถ้ามีใครถามท่านในที่รับหลังว่าพุทธเจ้าตรัสคาถานี้พระสูตรนี้ชาดกนี้ที่ไหนตรัสกับใครถ้าพระอานนท์ตอบไม่ได้ก็จะมีผู้กล่าวหาว่าท่านตามเสด็จพระสัตดาประดุจเงาตามตัวแม้เรื่องเพียงเท่านี้ก็ไม่รู้นะนะท่านเลยขอไปว่าถ้าพุทธเจ้าไปแสดงธรรมที่ไหนขอให้ทรงตรัสบอกกับพระอานนท์ด้วยนะนะโดยเฉพาะข้อสุดท้ายนะสำคัญมากเพราะว่าทำให้พระอานนท์เนี่ยรู้เรื่องราวทั้งหมดไม่ว่าพุทธเจ้าแสดงธรรมที่ไหนพระอานนท์ก็จดจำไว้ทั้งหมดและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงมาบอกพระอานนท์ไว้ด้วยนะทำให้การเก็บรักษาคำสอนพระอานนท์เก็บได้เป็นคลังแห่งพระธรรมเลยนะเก็บไว้ทั้งหมดเลยเมื่อถึงคราวสังคายนาพระอานนท์จึงได้เป็นผู้วิสัชนาพระธรรมทั้งหมดที่พุทธเจ้าเก็บรักษาไว้นะพระอุบาลีล่ะเกี่ยวข้องกับพระไตรปิฎกอย่างไรพระอุบาลีนะเราก็ทราบว่าพระอุบาลีนั้นทำหน้าที่นะเป็นใครทำหน้าที่อะไรถ้าไม่มีท่านล่ะเกิดอะไรขึ้นพระอุบาลีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพระวินัยนะพระวินัยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีท่านเนี่ยถือว่าพระวินัยไม่มาถึงเรานะเพราะท่านทรงจำแล้วก็ชำนาญในการวินิจฉัยนะต่างๆนะโดยอยากตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทต่างๆและสัตว์อนุบัญญัติเวลานะตัดพระวินัยในพระอุบาลีก็นะทรงจำไว้นะต่อมาครับพระโสณกุติกันนะพระโสณกุติกันนะเนี่ยได้เกี่ยวข้องยังไงครับมาดูนะคือท่านทรงจำได้แม่นยำแล้วก็สามารถกล่าวนะกล่าวธรรมะนะเป็นหมวดหมวดเนี่ยต่อหน้าพระพักตร์ของพระพุทธเจ้าจนได้รับสรรเสริญว่าเป็นผู้เปล่งวาจางามเป็นตัวอย่างการทรงการทรงจำในสมัยนั้นนะเป็นผู้เลิศในการนะแสดงธรรมต่อหน้าพระพักตร์พุทธเจ้านะแล้วก็ทรงจำคำสอนไว้นะพระโสณกุติกันนะท่านเป็นศิษย์ของพระมหากัจจายนะต่อมาครับพระมหากัสสปะเกี่ยวข้องอย่างไรพระมหากัสสปะพระมหากัสสปะนะครับก็เป็นผู้ริเริ่มในการทำสังคายนาครั้งที่หนึ่งแล้วก็เป็นการจัดระเบียบคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เป็นหมวดหมู่นะซึ่งเราไปดูเพิ่มเติมได้ในกัสสปะสังยุตตนิกายนะนะว่าท่านเป็นใครนะแล้วมีบทบาทยังไงในพุทธศาสนามีประวัติเป็นยังไงก็ไปศึกษาเพิ่มเติมในกัสสปะสังยุตได้นะนะนี่ก็เกี่ยวข้องกับพระไตรปิฎกพระสัทธรรมนะที่ดำรงมาเนี่ยนี่ก็สำคัญเหมือนกันว่านะพระพุทธเจ้าตรัสกับพระมหากัสสปะถึงความเสื่อมของพระสัทธรรมไว้ว่านะความเสื่อมของธรรมะหรือสัตยธรรมคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยจะเสื่อมเพราะว่าพุทธบริษัท4ไม่ยำเกรงในพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ยำเกรงในการศึกษาไม่ยำเกรงในสมาธิทำ5ประการนี้เป็นไปเพื่อความไม่ตั้งมั่นเลอะเลือนเสื่อมสูญพระธรรมคือถ้าเกิดพุทธบริษัทนะภิกษุนะภิกษุณีบาสกวาสิกานะหรือปัจจุบันก็เป็นพระภิกษุสามเณรนะบาสกวาสิกานะพุทธบริษัท4นะไม่เคารพในพระพุทธเจ้าไม่เคารพในพระธรรมไม่เคารพในพระสงฆ์ไม่เคารพในการศึกษานะพระธรรมวินัยไม่เคารพในสมาธิก็ทำให้พระสัทธรรมเสื่อมสูญได้นะเพราะฉะนั้นการที่เรามาเรียนพระไตรปิฎกนะสำคัญไหมสำคัญนะเพราะว่านี่แหละเป็นการนะเคารพในพระธรรมเคารพในการศึกษานะแล้วก็นะทั้งหมดเลยนะ5ข้อเนี่ยถือว่าเราได้ตั้งใจศึกษาแล้วก็รักษาคำสอนนะพระสารีบุตรท่านสำคัญยังไงในเวรัญชกันซึ่งเป็นพระสูตรแรกนะ
ในเล่มแรกเล่มที่หนึ่งเนี่ยของพระวินัยเนี่ยก็จะมีวิรัญชกันเนี่ยก็พระสารีบุตรนะได้ปรารถนาให้พุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทพระวินัยนะซึ่งในบทนั้นเนี่ยนะแต่ว่าในยุคนั้นเนื่องจากว่าส่วนใหญ่นะยังเป็นพระอรหันต์แล้วก็สิกขาบทที่บัญญัติเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่ารอให้มีเหตุซะก่อนจึงจะบัญญัตินะพระสารีบุตรก็ยังเป็นผู้ที่ได้รวบรวมคำสอนออกเป็นหมวดหมู่ซึ่งในยุคพุทธกาลนะพระสารีบุตรก็รวบรวมไปแล้วนะนะซึ่งปรากฏในสังคีติสังคีติสูตรนะสังคีติสูตรทีฆานิกายนะในสังคีติสูตรนะนะพระสารีบุตรท่านก็รวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่เวรัชการทำไมจึงอยู่หน้าแรกของพระวินัยนะเพราะว่าในการศึกษาพระวินัยเนี่ยเป็นการสืบทอดคำสอนเป็นรากแก้วของพุทธศาสนาการที่ศาสนาตั้งมั่นอยู่ได้นานไม่นานขึ้นอยู่กับพระวินัยนะจึงมีการนะอยู่ในหน้าแรกของพระวินัยก่อนเริ่มต้นเลยก็จะมีเวรัชการนะอยู่หน้าแรกเลยนะพระสารีบุตรทูลขอมีบัญญัติพระวินัยเพราะว่ามองเห็นว่าถ้ามีการบัญญัติทำให้พุทธศาสนาดำรงได้อยู่ยาวนานสังคีติสูตรนะก็มีลักษณะเป็นอย่างไรก็คือเป็นพระสูตรที่มีการร้อยกลองนะเป็นหมวดหมู่นะเป็นหมวด1หมวด2หมวด3หมวด4นะตามองค์ธรรมต่างๆนะนะเวรัชการมีตอนหนึ่งที่นะพระสารีบุตรทูลถามพุทธเจ้าว่าพระผู้มีพระเจ้าทั้งหลายพระองค์ไหนดำรงอยู่ได้นานพระองค์ไหนดำรงอยู่ได้ไม่นานนะเหตุที่ดำรงอยู่ได้นานนะพระผู้มีพระเจ้าตอบว่านะดูก่อนสารีบุตรพระศาสนาของพระผู้มีพระเจ้าพระนามว่าวิปัสสีสิกขีเวสภูไม่ดำรงอยู่นานส่วนของพระผู้มีพระเจ้าพระนามว่ากกูสันทะโกนาคมนะกัสสปะดำรงอยู่ได้นานอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยทำให้ศาสนาบางพระองค์อยู่ได้นานบางพระองค์อยู่ได้ไม่นานคิดว่าอะไรครับก็คือพระวินัยนั่นเองคือการบัญญัติสิกขาบทพระศาสนาอยู่ได้นานนะดูก่อนสารีบุตรนะพระผู้มีพระเจ้าพระนามว่ากกูสันทะคือพระเจ้าองค์แรกของกัปนี้องค์ที่1 นะโกนากัมมนะคือองค์ที่2นะกัสสปะคือองค์ที่3มิได้ทรงท้อพระทัยเพื่อจะทรงแสดงธรรมนะอันหนึ่งสุตตะคยะไวยากรณะกถาอุทานดิติวุตตกะชาดกอัมพุตธรรมเวทัลละของผู้พระผู้มีพระเจ้าทั้ง3นั้นมีมากนะทรงบัญญัติสิกขาบททรงบัญญัติปฏิโมกข์แก่สาวกเมื่อนะเพราะอันตรธานแห่งพระผู้มีพระเจ้าคือเมื่อพระเจ้าดับขันไปแล้วเนี่ยเพราะอันตรธานแห่งสาวกผู้ตรัสรู้ตามดับขันไปแล้วเนี่ยสาวกชั้นหลังที่ดังต่างชื่อกันต่างโคตรกันต่างชาติกันออกบวชตระกูลต่างกันจึงดำรงพระศาสนาไว้โดยตลอดระยะยืนนานนะคือถ้าเกิดมีการร้อยกรองนะพระวินัยมีการบัญญัติสิกขาบทนะก็ทำให้พระศาสนาตั้งอยู่ได้นานนะนี่ก็เช่นกันนะจึงมีการสังคายนานะสังคายนาเนี่ยดูก่อนสารีบุตรดอกไม้ต่างพันที่เขากองไว้บนพื้นกระดานร้อยดีแล้วด้วยได้ลมย่อมกระจายไม่ได้กระจัดไม่ได้กำจัดไม่ได้ด้วยดอกไม้เหล่านั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเขาร้อยดีแล้วด้วยได้ฉันใดเพราะอันตรธานแห่งพระผู้มีพระเจ้าเหล่านั้นเพราะอันตรธานแห่งพระสาวกพูดตรัสรู้ธรรมพระเจ้าเหล่านั้นสาวกชั้นหลังที่ต่างชื่อต่างโคตรกันต่างชาติกันออกบวชตระกูลต่างกันจึงดำรงพระศาสนานั้นไว้ได้ตลอดระยะยืนนานฉันนั้นก็คือถ้าเกิดมีการร้อยกลองรวบรวมคำสอนเป็นหมวดหมู่นะเหมือนกับพวงมาลัยนะที่ร้อยกลองกันนะเป็นพวงมาลัยเนี่ยก็จะอยู่ได้นานนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกระจายกระจายลมพัดมาทีก็กระจายหมดนะก็หายหมดนะเพราะฉะนั้นจึงมีความสำคัญนะเดี๋ยวคงไปผ่านเลยนะพระจุนทะก็เป็นน้องชายพระสารีบุตรนะในตอนที่เกิดความขัดแย้งของนิครนนาถบุตรปัจจุบันก็คือศาสนาเชนปัจจุบันนะในตอนที่ศาสดาของศาสนาเชนหรือนิครนนาถบุตรนะเกิดความขัดแย้งขึ้นเมื่อศาสดานะได้นะเสียชีวิตลงเนี่ยนะทำให้สาวกของนิกายนิครนนาถบุตรก็ทะเลาะกันนะขัดแย้งกันทำให้พระชุนทานเนี่ยท่านก็หวังดีว่าเมื่อพระเจ้าดับขันธนิพพานไปแล้วเนี่ยคำสอนพุทธศาสนาก็จะเกิดความขัดแย้งเกิดการทะเลาะกันน่าจะมีการร้อยกรองกันไว้นะบัญญัติไว้
สังคายนากันไว้นะพระจุณะพระจุณฑะนะผู้ปรารถนาดีก็นะท่านก็ได้ขอมีการนะร้อยกรองพระธรรมวินัยนะซึ่งปรากฏในสาขาพระสูตรนี้ไปอ่านเพิ่มเติมได้นะทีนี้เรามาดูคำถามผู้ริเริ่มมีการสังคายนาครั้งแรกนะเป็นคนแรกคือใครนะใครครับพระมหากัสสปะนะอันนี้ง่ายๆผู้ริเริ่มการจัดหมวดหมู่แห่งธรรมปรากฏในสังคีติสูตรนะคือใครครับพระสารีบุตรนั่นเองนะนี่ก็เป็นคำถามง่ายๆนะต่อมาครับเรามาดูเรื่องของการสังคายนาเป็นเหตุให้เกิดพระไตรปิฎกนะสังคายนาแต่ละครั้งนะเราทราบมาแล้วว่าพระไตรปิฎกแบ่งเป็น3หมวดนะพระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมนะจากนั้นมาดูว่ามีการสังคายนาแต่ละครั้งเป็นยังไงบ้างที่รู้จักกันทั่วไปนะนะของลังกาของพม่าของไทยนะซึ่งจะมีการนับครั้งแตกต่างกันไปแต่ว่าครั้งที่นับเหมือนกันก็คือ3ครั้งแรกเนี่ยก็จะนับเหมือนกันนะเรามาดูแต่ละครั้งนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครั้งที่1นะสาเหตุเกิดจากนะพระสุทธพัทธะอุทธบนประชิตเนี่ยท่านจับจ้วงต่อพระวินัยนะทำให้นะพระมหากัสสปะท่านก็ได้ยินแล้วท่านก็คิดว่าถ้าปล่อยไว้อย่างนี้นะก็ทำให้พระศาสนาก็มัวหมองได้นะนะจับจ้วงมาทำวินัยคือต่อไปนะไม่ต้องปฏิบัติแล้วสิกขาบทต่างๆเนี่ยเราสบายแล้วเนี่ยนะพระมหากัสสปะท่านก็คิดว่าสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยจะเจริญสิ่งที่ธรรมวินัยจะเสื่อมถอยพวกอธรรมวาทีนะวินัยวาทีได้พวกแล้วจะเจริญนะฝ่ายธรรมวาทีวินัยวาทีจะเสื่อมถอยนะก็คือถ้าปล่อยเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีการสังคายนาเนี่ยนะก็จะเกิดการนะเสื่อมเกิดขึ้นนะก็เลยให้มีการสังคายนาโดยคัดเลือกพระอรหันต์จำนวน500รูปนะใช้ที่ถ้ำนะชื่อถ้ำนี้ว่าถ้ำสัตบันคูหานะกรุงราชคฤห์นะนะเป็นที่สำคัญสังคายนานะในช่วงการสังคายนานะจำพรรษานะก็กำหนดเขตนะเฉพาะนะพระอรหันต์500รูปนะแล้วก็ป้องกันผู้อื่นที่ไม่หวังดีทำอันตรายต่อการสังคายนาแล้วทำกันอย่างไรการสังคายนาคือเป็นการถามแล้วก็ตอบปุจฉาวิสัชนาว่าพระพุทธเจ้าตรัสพระสูตรนี้ไว้ที่ไหนตรัสกับใครเนื้อหาเป็นยังไงบ้างโดยในการถามตอบพระวินัยนะก็คือพระอุบาลีนะครับเป็นผู้ถามนะเป็นผู้ถามก็คือพระมหากัสสปะผู้ตอบคือพระอุบาลีส่วนพระธรรมก็คือพระอานนท์นะเป็นผู้ตอบนะผู้ถามคือพระมหากัสสปะก็ตอบอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ตอบเสร็จทรงจำอย่างนี้ถูกต้องไหมคณะสงฆ์500รูปรับรองถูกต้องแล้วก็สวดพร้อมกันส่วนแล้วก็ทรงจำไปเรื่อยๆใช้เวลากี่เดือนเมื่อเห็นตรงกันแล้วก็ทรงสวดพร้อมกันนะทีนี้ในการสังคายนาครั้งที่1เนี่ยก่อนจะไปถึงว่าเราใช้เวลากี่เดือนในการสังคายนาเรามาดูตรงนี้นิดนึงนะว่ามีคำหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่าเมื่อเราล่วงไปแล้วทรงวางอยู่จะพึงถอดสิกขาบทเล็กๆน้อยบ้างเสียก็ได้นะไอ้คำว่าสิกขาบทเล็กน้อยแหละพระอานนท์ท่านไม่เมื่อทรงถามว่าคืออะไรพระอานนท์ท่านก็ตอบว่าท่านไม่ทราบนะข้อเสนอของพระมหากัสสปะหรือว่าให้คงรักษาไว้ตามแบบเดิมไม่มีการเพิกถอนสิกขาบทสิกขาบทบางอย่างที่ชาวบ้านนะก็รู้อยู่นะชาวบ้านย่อมทราบว่าอะไรควรไม่ควรสำหรับสมณะสักยบุตรทั้งหลายนะถ้าเพิกถอนไปเนี่ยก็จะโดนคอรหาได้นะตดตำหนิได้ว่านะสมณะนะปฏิบัติเฉพาะสิกขาบทตอนที่พระพุทธเจ้ายังดำรงพระชนอยู่เท่านั้นพอพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วก็ไม่ใส่ใจนะก็เลยคงไว้นะคงไว้ตามที่นะพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้นะขอให้สงฆ์ทั้งปวงอย่าเพิกถอนสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้สมาทานสิกขาบทตามที่ทรงบัญญัติไว้เท่านั้นสรุปนะสังคายนาครั้งที่1พระเจ้าปรินิพพานได้3เดือนพระมหากัสสปะนะเป็นผู้ถามพระวลีเป็นผู้ตอบแล้วก็พระอานนท์ก็เป็นผู้ตอบด้วยนะผู้เข้าร่วมสังคายนาพระอรหันต์500รูปผู้ประถามก็คือพระเจ้าอาชาตศัตรูนะ
ปารภเหตุสุภัททะอุทธบรรพชิตกล่าวจับช่วงพระธรรมวินัยกระทำที่ถ้ำสุตบันคูหาเมืองราชคฤห์นะกระทำอยู่7เดือนนะจึงสำเร็จนะครั้งที่1ก็ผ่านไปนะผ่านมาอีก100ปีต่อมาคำสอนที่สังคายนาครั้งที่1ก็มีการปฏิบัติกันเรื่อยมาจน100ปีต่อมาก็เกิดการวิบัติของศีลนะเมื่อศีลไม่ตรงกันก็เกิดความแตกแยกกันก็เลยมีการสังคายนาเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะนี่เราดูผ่านๆ นะครั้งที่2เนี่ยเกิดจากความวิบัติของศีลสามัญตาคือเรื่องศีลไม่ตรงกันเรื่องของวัตถุ10ประการนะปารภเหตุเช่นการเก็บเกลือนะฉันได้นะบางพวกนะชาววัชีพระวัชีบุตรเนี่ยก็คิดว่าเก็บเกลือไว้ฉันได้ฉันอาหารหลังตะวันบ่ายไปแล้วได้นะต่อมานะก็เมื่อเข้าใจผิดก็ต้องมีการวิสัชนามีการสังคายนาเกิดขึ้นว่าตกลงแล้วควรจะเป็นยังไงกันแน่นะโดยในการสังคายนาครั้งที่2ก็มีพระสัพพกามิกาเถระนะท่านก็นะตอบนะว่าการเก็บเกลือไว้ในขันแห่งโดยตั้งใจว่าใส่อาหารลงไปนั้นเป็นอาบัติปาจิตตีนะตามพระวินัยการฉันโภชนะเลยบ่ายไปแล้วเนี่ยเป็นการฉันในยามวิกาลนะต้องอาบัติปาจิตตีเช่นกันก็เลยมีการร้อยกรองพระวินัยนะให้ถูกต้องตามนะดั้งเดิมนะแต่ในการทางสังฆนายครั้งที่2เนี่ยทำให้สงฆ์บางพวกเนี่ยไม่ยอมรับมติแล้วก็ทำให้เกิดอะไรเกิดขึ้นก็แตกกันนะก็คือไม่ยอมรับก็แตกกันนะจนกลายเป็นนิกายต่างๆเกิดขึ้นถึง18นิกายนะนะก็คือแยกคำว่านิกายนี้อาจจะหมายความว่าคือความเห็นไม่ตรงกันแล้วก็แยกเป็นกลุ่มๆไปเป็นพวกๆไปแล้วก็เริ่มมีกลุ่มของตัวเองมา18กลุ่มนะซึ่งทั้งหมดนี้ก็ยังเรียกว่าเป็นเถรวาทนะก็คือนะเถระวาทะก็คือวาทะของพระเถระพระมหากัสสปะที่บอกว่าให้ทรงพระวินัยไว้ไม่บัญญัติไม่เพิกถอนนะแล้วก็แตกออกเป็น18นิกายต่างๆนะนะนี่ก็เป็นเรื่องของความแตกกันก็กระจายไปทั่วทั้งอินเดียทีนี้แต่ก็ยังมีกลุ่มหนึ่งก็ยังรักษาของดั้งเดิมไว้ทั้ง18นิกายก็ยังคงของเดิมไว้นะส่วนใหญ่นะโดยภาพรวมเนี่ยก็ยังคงของเดิมไว้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงสิกขาบทอะไรมากมายเพียงแค่ว่าจุดเล็กน้อยเท่านั้นที่แบบปฏิบัติไม่เหมือนกันในเรื่องของวัตถุ10ประการเป็นต้นอย่างนี้นะสรุปนะครั้งที่2ในครั้งที่2ก็พอสอน100พอต่อมานะพระยสกากันตบุตรเป็นประธานพระเรวัตเป็นผู้ถามพระสัพพกามีผู้ตอบมีพระอรหันต์สาวก700องค์นะองค์ประถมคือพระเจ้ากาลาสกราชนะปารภเหตุวัตถุ10ประการกระทำที่เมืองเวสาลีแคว้นวัชีนะกระทำอยู่8เดือนนะจึงจะสำเร็จนะหลังการสังคายนาก็ทำให้เกิดการขยายพุทธศาสนาเถรวาทก็ไปตั้งหลักแหล่งอยู่ที่แคว้นอวันตีนะเกิดมหาสังกิกะก็ไปอยู่รุ่งเรืองที่แคว้นคันธาระนะนิกายสระวสีวาทไปเจริญที่แคว้นมัทุรานะนิกายมหิสาวาทะก็ไปอยู่ที่มหิสกมณฑลก็คือกระจายกันอยู่นะมาดูการสังคายครั้งที่3นะปารภเหตุก็คือมีคนปลอมบวชจำนวนมากนะนะทำให้สงฆ์เนี่ยไม่สังฆกรรมร่วมกับคนที่พระเป็นพระปลอมนะก็เลย7ปีส่งไม่ทำสังกรรมร่วมกันเดือดร้อนถึงพระมหากษัตริย์ก็คือพระเจ้าอโศกมหาราชก็ส่งอำมาตย์นะให้นิมนต์ส่งร่วมสังกกรรมร่วมกันพอแตกกันแล้วปุ๊บศีลไม่เสมอกันเนี่ยส่งก็ไม่ยอมนะพอส่งไม่ยอมปุ๊บในตอนนั้นเนี่ยอำมาตย์ก็บังคับถ้าไม่ยอมก็ลงโทษนะมีการนะประหารชีวิตพระก็มีนะตอนนั้นซึ่งต่อมาเนี่ยก็เป็นความผิดของอำมาตย์นะพระเจ้าอโศกมหาราชท่านก็ไม่ได้ยินดีด้วยนะท่านก็ไม่ทราบทีหลังก็เลยให้มีการสังฆนาทั่วทั้งแผ่นดินนะโดยนิมนต์พระโมคคัลลิบุตรเถระเป็นนะผู้ทำสังฆนาเป็นประธานนะมีพระ 1,000 รูปนะพระ 1,000 รูปกระทำที่เมืองปัตตาลีบุตรพระเจ้าทรงมหาราชเป็นอุปถัมภ์อันนี้ผ่านมา218ปีหลังจากพุทธปรินิพพานนะเราดูผ่านๆ นะแต่จุดสำคัญของการทำสังฆนาครั้งนี้คืออะไรก็คือหลังการสังฆนาแล้วมีการเผยแผ่นะส่งสมทูตออกเป็น9สายไปทั่วแคว้นต่างๆในอินเดียแล้วก็
ในต่างประเทศนะเกิดการขยายตัวเกิดขึ้นนะสังฆนาครั้งนี้ใช้เวลา9เดือนจึงสำเร็จนะในสมัยนั้นพระเจ้าอโศกมหาราชนะอันนี้ก็เป็นที่ไหนที่พระเจ้าอโศกมหาราชไปก็จะมีเสาหินอโศกนะเป็นรูปเนี่ยสิงโตอันนี้ก็เป็นศาลจีเจดีนะในนี้ก็บันทึกเกี่ยวกับประวัติพระเจ้าอโศกไว้บันทึกนะเกี่ยวกับประวัติพุทธศาสนาพุทธประวัติไว้ด้วยนะคุ้นๆไม่ศาลจีเจดีเนี่ยรูปครึ่งวงกลมนะนี่สมัยพุทธกาลก็เป็นอย่างนี้นะแล้วก็บอกว่าในศาลจีเจดีเนี่ยก็มีการบันทึกของรายนามผู้บริจาคเจ้าภาพไว้ด้วยนะผู้นะร่วมสร้างเจดีเนี่ยนั่นแสดงว่าในสมัยนั้นมีหรือยังมีแล้วนะดังนั้นการบริจาคทานเนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะการทำบุญด้วยการนะสร้างนะทานบริจาคทรัพย์ต่างๆนะการขยายออกเป็น9สายนะเขาขยายออกไปนะตามแคว้นต่างๆนะจากอินเดียแล้วก็ไปสู่แคว้นต่างๆนะนะเรามาดูพระมหินทเถระนะก็ไปที่ลังกาอันนี้ก็เป็นมีบทบาทสำคัญทำให้ผู้สานที่ศรีลังกาเผยแพร่อย่างกว้างขวางนะแล้วก็รักษาคำสอนมาถึงปัจจุบันพระมัชชันติกาเถระก็ไปแคว้นกัสมีระนะหรือแคชเมียร์ปัจจุบันนะพระมหาเทวะก็ไปแคว้นมหิสมุนทนเป็นตอนใต้ของอินเดียนะแคว้นไมเซอร์พระกิตาเถระก็ไปที่วนวาสีประเทศนะทางตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียนะแล้วก็กระจายกันไปพระโยนกะธรรมรกิตตะก็ไปเผยแผ่ที่เมืองบอมเบย์ในปัจจุบันนะพระมหารกิตตะนะไปที่โยนกประเทศนะหรือประเทศปัจจุบันก็แถวอิหร่านปากีสถานเติร์กกีสถานเสียงว่ายุคนั้นเป็นพุทธไหมเป็นพุทธนะพุทธกาลนะยุคต้นๆของการสังฆนาสมัยพระเจ้าโศกนะต่อมาพระกัสสปะขอไปพระมัชฌิมเถระพร้อมด้วยพระเถระอีก4รูปนะพระกัสสปะโกฏฐะพระอละเทวะพระตุณะทุพิสานะพระหัสสะเทวะนะก็ไปแถบภูเขาอิมาลัยส่วนสายที่9เนี่ยสายนี้สำคัญมากนะมาที่สุวรรณภูมินะสุวรรณภูมิคือดินแดนสุวรรณภูมิเมื่อก่อนมันไม่ได้แยกพม่าไทยนะไทยพม่ามาทีหลังนะเมื่อก่อนนะคือเป็นแคว้นหนึ่งเรียกว่าสุวรรณภูมิใหญ่ทีเดียวก็กินพื้นที่แถบนี่แหละทั้งหมดสุวรรณภูมิหรือปัจจุบันที่เราเห็นมีพระปฐมเจดีย์นะมีบันทึกไว้ว่าเนี่ยพระสุนทรภูตระก็นำพระบรมศักยธาตุมาแล้วก็สร้างเป็นพระเจดีย์ที่นั่นนะเริ่มมีการปักหลักพุทธศาสนาที่นั่นนะพระธรรมกิตตะก็ไปที่แคว้นนะแคว้นราชสดรหรือดินแดนแถบตะวันออกเฉียงเหนือของบอมเบย์ปัจจุบันนะสรุปนะการสังฆนาครั้งที่3ประมาณ236ปีนะในหลังจากเสด็จดับขันธพุทธปรินิพพานนะพระอรหันต์ 1,000 รูปองค์ประทังพระเจ้าอโศกมหาราชเหตุก็คือเดรัจฉีปลอมบวชนะกระทำอยู่9เดือนก็สำเร็จนี่ก็เป็นประวัติศาสตร์ของการสังฆยนานะครั้งที่3นี้ก็สามารถทำให้ชำระพระธรรมวินัยให้บริสุทธิ์แล้วก็มีการทำพระไตรปิฎกให้สมบูรณ์มีพระวินัยปิฎกพระสุตตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกมีการเพิ่มคาถาวัตถุเข้ามาในอภิธรรมปิฎกด้วยแล้วก็มีการส่งพระมหาเถระส่งไปเผยแผ่ในเป็นพระธรรมทูต9สายนะสำคัญนี่ก็ทำให้การสังฆนาครั้งที่3เกิดขึ้นจนมาสู่ลังกาแล้วมาสู่ประเทศไทยในปัจจุบันนะนี่ก็เป็นภาพรวมของการทำสังฆนานะนะนี่นักศึกษาก็ไปดูเพิ่มเติมนะแต่ละครั้งสำคัญอย่างไรนะเป็นยังไงบ้างนะต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการสังฆนาครั้งต่อๆมานะหลังจากจบครั้งที่3แล้วการสังฆนาครั้งที่4นะครั้งที่4ในตามประวัติศาสตร์เนี่ยของประวัติศาสตร์การสังฆนานะในครั้งนั้นก็มีการสังฆนาของพระเจ้าคณิสกะนะประมาณพ.ศ.643เนี่ยซึ่งในครั้งนั้นเป็นสังฆนาเป็นแบบสันสกฤตนะแต่ในเถรวาทของเราเนี่ยไม่ได้ยอมรับว่าเป็นสังฆนาแบบเถรวาทนะซึ่งอาจจะมีการ
สังคายนาร่วมกันของฝ่ายสัพพติกาวาสนะซึ่งเป็นสันตกิจก็จะทำทางตอนเหนือของอินเดียอีกทีนึงนะซึ่งจะอยู่คนละสายกับสายอินเดียแล้วมาที่ศรีลังกานะนี่อีกที่หนึ่งฝ่ายเถรวาทก็คือไม่รับรองว่าสังคายนาครั้งที่4ก็เลยไม่นับครั้งนี้นะเราไปนับที่ครั้งที่4ที่ศรีลังกาแทนนะแต่ก็บอกว่าในประวัติศาสตร์การสังคายนาของที่ครั้งนั้นนะในสมัยของพระเจ้าคณิสกะเนี่ยก็มีการบันทึกคำสอนไว้เหมือนกันนะเป็นปิฎกแต่ว่าเป็นภาษาสันสกฤตเป็นการรวบรวมคำสอนต่างๆของ18นิกายนะแต่ว่าเถรวาทเราไม่นับนะเดี๋ยวคงผ่านๆนะครับมาดูต่อไปศรีลังกานะมาดูการนับครั้งเนี่ยศรีลังกาพุทธศาสนาเข้าสู่ศรีลังกาประมาณพ.ศ.236ในสมัยพระเจ้าอโศกนะส่งไปที่ศรีลังกาสมัยตรงกับพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะพระมหินทาท่านก็ไปเผยแผ่ในยุคของพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะนะผ่านมาประมาณพ.ศ.400กว่าๆก็มีการบันทึกนะคำสอนในสมัยพระเจ้าวัฏฏคามินีอภัยซึ่งในยุคนั้นนะเมื่อเกิดธมินนะคือเกิดภัยสงครามกลางเมืองนะพระเจ้าวัฏฏคามินีอภัยก็คิดว่าถ้ายังมีการทรงจำคำสอนเนี่ยคำสอนก็จะเสื่อมหายไปได้ก็เลยให้บันทึกนะนี้จำนะครับผ่านนะวัฏฏคามินีอภัยบันทึกคำสอนเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นใบลานศรีลังกาเองก็มีการสังคายนาอีกครั้งเกิดขึ้นในยุคของพระเจ้าวิชัยพาหุนะประมาณ1600นะพ.ศ. 1697นะศตวรรษที่16ถึง17นะก็มีการสังคายนาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากนั้นแต่เมื่อผ่านมาประมาณพ.ศ. 2293เนี่ยในยุคนั้นเนี่ยเกิดภัยสงครามภัยพุทธศาสนาที่ลังกาทำให้ลังกาหมดสิ้นพุทธศาสนาเหลือแค่สามเณรเพียงรูปเดียวนะสมัยรูปนั้นก็คือสามเณรสารนังกรนะซึ่งตรงกับสมัยของอยุธยาของเราคือในสมัยของพระเจ้าบรมมโกศนะก็ส่งทูตมาขอพระไทยไปเผยแผ่ที่ศรีลังกานะแต่เดิมเราเป็นลังกาวงคือรับมาจากลังกาแต่ว่าเมื่อหมดพระลังกาก็ส่งทูตไทยไปเผยแผ่ที่ลังกาไปบวชให้กับสามเณรแล้วก็นะผู้บวชในลังกานะจนลังกาก็ได้รับนิกายนี้ว่าสยามวงนะปัจจุบันลังกาก็เลยมี2นิกายนะคือนิกายสยามวงกับส่วนหนึ่งก็คือส่งไปทางมอญพม่านะก็เป็นนิกายของอมรปุระอีกทีหนึ่งนะซึ่งก็เป็นของลังกาวงเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าผู้สนับสนุนแต่ละประเทศเนี่ยแม้แต่ลังกาเองที่เคยรุ่งเรืองก็มีสิทธิ์เสื่อมได้ถ้าเกิดภัยผู้สนับสนุนในประเทศนั้นๆนะคำสอนก็หมดได้นะแล้วก็พระก็หมดได้นะเพราะฉะนั้นการที่มีการจึงสำคัญนะครับนี่ก็เป็นที่มาของสยามวงแล้วก็สยามวงนะครับเรียกว่านิกายสยามวงทางมอญนะที่พระลังกามาขอคือชื่ออมรปุระนิกายนะของพม่าแล้วก็ของมอญนะเป็นรามันนิกายนะรวมแล้วลังกาสืบทอดกันมามี3นิกายคือนิกายสยามวงนิกายอมรปุระนิกายแล้วก็รามันนิกายนะส่วนประวัติศาสตร์ของการเผยแผ่พุทธศาสนาในลังกานะจริงๆก็น่าศึกษาที่ได้มีโอกาสศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับพระอุบาลีที่ส่งพระเป็นพระไทยที่ส่งไปลังกานะกว่าจะไปเผยแผ่ส่งพระไปบวชได้เนี่ยเจอมรสุมบ้างเจอเรืออับปางบ้างนะกว่าจะไปถึงนี่ทำให้แต่เมื่อไปถึงแล้วก็ทำให้สามารถบวชพระแล้วก็ฟื้นฟูพุทธศาสนาให้ลังการุ่งเรืองกลับมาอีกครั้งนะครับอันนี้คงผ่านเพราะฉะนั้นลังกาคือมีการนับครั้งก็คือ1 2 3ที่อินเดียครั้งที่4ก็คือพระมหินทะไปปักหลักเผยแผ่ที่นั่นครั้งที่5คือในสมัยของพระเจ้าวัฏฏคามินีอภัยนะ433นะนะซึ่งถ้านับครั้งก็คือครั้งแรกของลังกาก็คือครั้งที่มีการปักหลักคือพระเจ้ามหินทะไปนะพระมหินทะนะท่านก็ไปเผยแผ่ที่นั่นต่อมาครั้งที่2ของลังกาก็คื
ที่มีการทำสังฆทานคือสมัยพระเจ้าวัฏฏคามินีอภัยนะ2ครั้งแต่รวมกับ3ครั้งแรกด้วยก็เป็นครั้งที่5นะแล้วก็ครั้งที่3ของลังกานะครับก็อีกครั้งหนึ่งประมาณพ.ศ. 2400นะก็ทำที่รัตนปุระในลังกาเช่นกันนะมาดูของพม่าพนาพม่านะครับก็ไม่ได้นับของลังกาในครั้งที่พระมหินทัพไปปักหลักนะแต่ว่านับครั้งที่สมัยพระเจ้าวัฏคามินีอภัยพม่าเขาก็มีการทำสังฆทานเหมือนกันนะทำที่ไหนที่ครั้งแรกของพม่าทำที่เมืองมันเดเลนะหลังการสังฆทานก็มีการจารึกบนแผ่นอินอ่อน729แผ่นในสมัยของพระเจ้ามินดงนะก็มีการทำสังฆทานมีพระเถระนะทำอยู่นะ5เดือนก็สำเร็จมีนะครับต่อมาชัตตสังคายนาหรือครั้งที่6เนี่ยเมื่อใกล้ๆเรานี่เองประมาณพ.ศ. 2499นะก็รวบรวมพระเถระจากประเทศต่างๆไปทำสังคายนาที่พม่าเรียกว่าชัตตสังคายนานี่ก็เป็นครั้งที่2ของพม่านะครับนะครับมาดูของที่ไทยนะครับของที่ไทยเรานับครั้งสังคายนานะที่ปรากฏในสังคีติวงศ์นะ1 2 3ที่อินเดีย4 5ที่ลังกาครั้งที่6ก็คือในที่ลังกาด้วยในสมัยของพระพุทธโฆสาจารย์นะพ.ศ. 956ครั้งที่7ก็ที่ลังกาเหมือนกันนะสมัยพ.ศ. 1587ครั้งที่8ที่ประเทศไทยนับที่ล้านนานะครับก็คือในสมัยของพระเจ้าติโลกราชของเชียงใหม่สมัยนั้นเป็นอาณาจักรล้านนาถือว่าเป็นครั้งแรกของไทยแต่เป็นอาณาจักรล้านนาประมาณ2020ก็ย้อนไปประมาณสัก500กว่าปีที่แล้วนะก็มีการทำสังฆทานขึ้นมานะครับส่วนครั้งที่9นะครับของไทยก็เราก็คือนับตั้งแต่ครั้งแรกของการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์นะสมัยรัชกาลที่1นะครับก็เป็นครั้งที่9ของการทำสังฆทานคือรวบรวมพระไตรปิฎกแล้วก็มาทำสังฆทานกันบันทึกเป็นใบลานขึ้นมาดูครั้งประวัติศาสตร์ของลังกาเนี่ยมีผลยังไงต่อประเทศไทยนะคือในสมัยพุทธโฆสาจารย์นะครับท่านเนี่ยได้ปริวัติพระไตรปิฎกของลังกาเนี่ยซึ่งเป็นภาษาสิงห์เป็นภาษาบาลีนะแล้วก็แต่งวิสุทธิมรรคขึ้นมานะปัจจุบันวิสุทธิมรรคก็ใช้เป็นหลักสูตรของในการเรียนประโยค8ประโยค9ของบาลีไทยในปัจจุบันนะแล้วก็มีการแต่งอรรถกถาเกิดขึ้นอรรถกถาต่างๆนะครับเป็นอรรถกถาเดิมของสิงห์ขนนะแล้วก็ปริวัติมาเป็นบาลีนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีอรรถกถาอธิบายคัมภีร์ต่างๆนะที่ชื่อเราคุ้นๆกันเช่นทีฆนิกายเนี่ยมีอรรถกถาชื่อว่าสุมังคละวิลาสินีมัชฌิมนิกายมีอรรถกถาชื่อว่าปปัญจสุทนีสังยุตตนิกายมีคาถาชื่อว่าสารัตตปกาสีนีนะนี่ก็เป็นการอธิบายพระไตรปิฎกอีกชั้นหนึ่งนะครับก็ไปดูเพิ่มเติมนะครับในเอกสารนะแต่ละนิกายก็มีการอธิบายขึ้นมานะโดยมีชื่อนิกายนะตั้งแต่ทีฆานิกายมัชฌิมนิกายสังยุตตนิกายอังคุตตรนิกายนะครับเป็นต้นอันนี้เราดูผ่านๆนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเมื่อมีการสังฆนาเกิดขึ้นแล้วเนี่ย1 2 3มุกกัปปาฐะตั้งแต่ครั้งที่4ขึ้นมามีการบันทึกเป็นใบลานแล้วมีการแบ่งยุคของการบันทึกคำสอนเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูการแบ่งยุคของการบันทึกคำสอนหลังจากที่เราได้ศึกษาภาพรวมทั้งหมดแล้วตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะ 2,560 ปีตั้งแต่มีพุทธศาสนาเกิดขึ้นนะแล้วก็มีคำสอนต่างๆพุทธธรรมต่างๆก็มีการสืบทอดเรื่อยมานะโดยเราได้แบ่งออกเป็นยุคต่างๆนะประมาณนี้นะตั้งแต่พุทธนิพพานมานะถึงประมาณสังคายนาครั้งที่3แล้วก็ผ่านมา400กว่าปียุคแรกเนี่ยเป็นแบบมุกกัปปาฐะเป็นการทรงจำ
ประมาณพ.ศ.400เป็นต้นมายาวนานมาจนถึงประมาณนะ 2,500 กว่าๆนะเกือบ 2,500 นะก็มีการบันทึกเป็นใบลานแล้วก็เปลือกไม้ต่างๆสมัยนั้นยังไม่มีหนังสือยังมีการพิมพ์หนังสือหนังสือนี่เพิ่งมาเกิดเมื่อไม่กี่ร้อยกว่าปีที่ผ่านมานี่เองแล้วก็ปัจจุบันเองก็เป็นยุคดิจิตอลแล้วเป็นการบันทึกคำสอนในเรื่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไปละนะนี้เรามาดูแต่ละยุคว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็แต่ละประเทศเขาบันทึกกันยังไงนี่ก็เป็นภาพรวมนะพระไตรปิฎกในปัจจุบันนะมีนะมีทั่วโลกเนี่ยมีหลายภาษานะเบื้องต้นนะสรุปไว้ประมาณ3ภาษาก่อนนะคือพระไตรปิฎกบาลีนะคือมาจากเป็นบาลีสายบาลีพระไตรปิฎกจีนก็คือเป็นอักษรจีนนะภาษาจีนพระไตรปิฎกทิเบตนะก็เป็นภาษาทิเบตนะนี่ที่มีการใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยพระไตรปิฎกบาลีเนี่ยเป็นพระไตรปิฎกของพุทธศาสนาเถรวาทนะสืบทอดเป็นภาษาบาลีกันมานะซึ่งเป็นภาษาบาลีแต่ขึ้นอยู่ว่ากลับไปนะจะเป็นอักษรอะไรนะถ้าเป็นภาษาบาลีไปอยู่ที่ลังกาเราเรียกว่าเป็นภาษาบาลีอักษรสิงหนถ้าเป็นภาษาบาลีไปอยู่ที่พม่าเรียกว่าภาษาบาลีอักษรพม่านะภาษาบาลีไปอยู่ที่ขอมกัมพูชาเรียกว่าบาลีอักษรขอมคือภาษาคือตัวภาษาแต่ตัวที่บันทึกเนี่ยเป็นอักษรแล้วแต่ใช้อักษรอะไรนะหรือภาษาบาลีแต่ว่าใช้อักษรโรมันนะนี่ก็แล้วแต่นะแต่ทั้งหมดนี้เรียกว่าสายบาลีนะต่อมาสายจีนเนี่ยก็คือเป็นมีการแปลเป็นภาษาจีนแล้วแล้วก็บันทึกเป็นภาษาจีนคือแปลจากบาลีในสมัยดั้งเดิมแล้วเหมือนที่พระถังซัมจั๋งท่านไปแปลนะแปลเป็นภาษาจีนขึ้นมาแล้วก็เก็บรักษาไว้หรือว่าในยุคดั้งเดิมของเถรวาทยุคต้นนะสรวาสติวาทเนี่ยมีการเก็บเป็นคำสอนแล้วก็ไปที่จีนมีการเผยแพร่ที่จีนแล้วจีนก็เก็บเป็นภาษาจีนไว้ต่อมาทิเบตก็เช่นกันก็มีการเก็บเป็นภาษาทิเบตไว้นะอันนี้ผ่านนะครับโครงสร้างบาลีอย่างที่เราเรียนกันนะครับพระวินัยปิฎกพระสุนตันตปิฎกพระพิธรรมปิฎกทั้ง3ส่วนนี้นะครับยุคมุกกาพาทะช่วงแรกเนี่ยพุทธเจ้าเทศ 45 พรรษาเก็บรวบรวมมีการทรงจำสืบทอดเป็นสายกันมาเนี่ยเมื่อมีภิกษุมากขึ้นนะก็มีการบัญญัติสิกขาบทต่างๆนะครับนี่คงผ่านโดยมีพระเชตวันมหาวิหารเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่นิดนึงว่าเวลาพระท่านจำเนี่ยท่านจำกันยังไงอย่าลืมว่าเชตวันเป็นศูนย์กลางของเผยแผ่คือมันเป็นวัดใหญ่เป็นวัดใหญ่วัดที่เป็นศูนย์รวมเวลาพระจำพรรษาที่ต่างๆเวลาออกพรรษาก็มาที่วัดใหญ่มาที่วัดใหญ่แล้วก็มาอัปเดตข้อมูลกันที่วัดใหญ่ก็คือวัดพระเชตวันพรรษานี้พระเจ้าบัญญัติสิกขาบทเพิ่มขึ้น10ข้อสวดจำท่องแล้วก็ไปสอนกันต่อสมัยก่อนไม่มีไลน์ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีเครือข่ายต่างๆที่จะส่งข้อความส่งแฟกกันแต่ว่าผ่านจากว่าทุกคนมาที่ศูนย์กลางแล้วก็ท่องแล้วก็เอาไปสวดกันต่อตามวัดต่างๆทั่วทั้งสมัยนั้นนะครับอันนี้ผ่านทีนี้มาดูเรื่องหนึ่งว่าสิกขาบทเล็กน้อยเนี่ยอันนี้เป็นคำสอนที่บันทึกไว้ของนิกายเถรวาทดั้งเดิมมหาสังคีกะมหิสารกะธรรมคุปสัพพัตติกวาสมูลสัพพัตติกวาสเนี่ยอยู่ประมาณพ.ศ.200ถึง300ในยุคนั้นเนี่ยคือยุคที่มีการแรกๆที่มีการสังคายครั้งที่2แต่คำสอนของนิกายเหล่านี้มีการบันทึกไว้นะท่านก็หลังจากทรงจำแล้วก็บันทึกไว้ปรากฏว่าทุกนิกายรักษาศีลสิกขาบทเนี่ยแทบจะตรงกันหมดเลยปราชิก4ข้อตรงกันสังฆาทิฏฐิ13ข้ออริยสงฆ์ข้อนิสสกิยปฏิจจตีอีก30ข้อปฏิจจตีข้า12ข้อมีบ้างที่แบบว่า90ข้อบ้าง91ข้อบ้างแต่ก็ไม่ได้ต่างกันมากปฏิเสธนิยะมี4ข้ออธิกรณสมถะ7ข้อทุกนิกายเหมือนกันหมดเลยนั่นแสดงว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงทีนี้มีบ้างเสขียวัตร75ข้อที่ต่างกันบางนิกาย66ข้อบางนิกายก็100ข้อแต่เมื่อเราแยกส่วนนะจากการวิจัยของพระอาจารย์พระมหาดร.สมชายฐานวุฒโธท่านก็พบว่า
เศคยวัตรที่ดูเหมือนตัวเลขมันต่างกันอย่างเงี้ยแต่พอเราหมวดจริงๆอ่ะ75ข้อเนี่ยกระจายไปในทุกหมวดของคล้ายๆกันกับทุกนิกายแต่ที่เพิ่มขึ้นมาบางนิกาย100ข้อก็คือเพิ่มเศคยวัตรเรื่องของการเข้าเจดีเรื่องการกางร่มเพิ่มของการเทศขึ้นมาต่างๆนะซึ่งเป็นเรื่องของเศคยวัตรแต่โดยองค์รวมแล้วคล้ายกันเหมือนกันเลยแสดงว่าในยุคต้นของการแตก18นิกายเนี่ยคำสอนพระวินัยเหมือนกันไหมแทบจะคล้ายกันคือมาแบบแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยนะซึ่งอันนี้ก็ยังมีบันทึกไว้เป็นภาษาจีนนะอยู่ในคัมภีร์จีนนะที่เราเห็นว่าอ๋อแสดงว่าเนี่ยที่เราบอกว่าสิกขาบทเล็กน้อยเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าเล็กน้อยคือเศคยวัตรนี่แหละที่ต่างนิกายก็เห็นเออเล็กน้อยอาจจะเพิ่มได้บ้างนิดหน่อยนะนี่ก็เป็นความรู้ไว้ซึ่งในสมัยนั้นน่ะถ้าภิกษุจะแก้วินัยข้อหนึ่งหรือเพิ่มข้อหนึ่งเนี่ยจะต้องให้ทั้งสังฆมณฑลเนี่ยรับรู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยยากที่จะแก้ได้เนี่ยนะเพราะว่ามาจากทรงจำกันแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นพระวินัยจึงคล้ายๆกันทั้งหมดนะครับมาดูยุคของการจารึกเป็นใบลานนี่แหละที่เราบอกเป็นใบลานแบบนี้นะเป็นบาลีแต่เป็นอักษรต่างๆนะนี่ไทยอักษรไทยขอมล้านนาโรมันพม่าโรมันศรีลังกาโรมันเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วก็จะเลือกบนใบลานนะเป็นใบลานอักษรสิงห์วนอักษรพม่าอักษรคอมอักษรธรรมทั้งหมดนี้เป็นภาษาบาลีแต่ว่าบันทึกไว้เป็นใบลานก็เก็บรักษาคำสอนมาที่เรามีใบลานตามวัดต่างๆนะนี่ใบลานของแต่ละที่ให้เราศึกษาไว้เป็นการเก็บรักษาคำสอนต่อมายุคของใบลานก็หมดยุคมายุคของการพิมพ์เริ่มมีการพิมพ์นะฉบับที่มีการพิมพ์ปัจจุบันนะอาจจะตัวเล็กหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวดูผ่านๆนะที่มีการพิมพ์ก็ฉบับสมาคมบาลีปกรณ์ PTS ของนะสมาคมบาลีปกรณ์นะเรียกว่าฉบับ PTS ฉบับสยามรัฐของประเทศไทยฉบับชตสังคีติก็คือสังยนาครั้งที่2ของพม่านี่แหละฉบับพุทธชยันตีของศรีลังกานะเป็นฉบับหลักๆที่ใช้กันสากลนะทั่วโลกนะแต่ละฉบับซึ่งก็มีการพิมพ์ต่างๆแต่ละประเทศก็พิมพ์ของตัวเองขึ้นมานะนะก็ใช้ฉบับพิมพ์ขึ้นมาทีนี้ฉบับพิมพ์เนี่ยก็จะมีทั้งแบบเป็นพิมพ์แบบสายจารีก็คือตามที่มีการสืบทอดกันมากับสายวิชาการนะฉบับวิชาการก็คือเอาทั้งของแต่ละที่เนี่ยมาเทียบเคียงดูกันว่าไทยพม่าลาวกัมพูชาของสมาคมบาลีปกรณ์โรมันมาเทียบกันดูว่าตกลง5ฉบับนี้เหมือนกันไหมพระสูตรนี้เหมือนกันไหมมีต่างกันตรงไหนไหมถ้าต่างกันแสดงว่ามีการผิดเพี้ยนตรงไหนไหมยังเรียกว่าสายวิชาการก็คือแบบพิมพ์ฉบับพระไตรปิฎกฉบับวิชาการส่วนสายจารีตก็คือทรงจำมายังไงก็รักษาแบบต้นฉบับแบบเดิมไว้แต่ว่าสายวิชาการก็จะมีฟุตโนตไว้ว่าถ้าตรงนี้มีการไม่เหมือนกันก็จะฟุตโนตไว้อะไรเงี้ยนะต่อมายุคของการพิมพ์ก็พิมพ์เป็นเล่มหนังสือปัจจุบันก็ยังใช้การพิมพ์อยู่ง่ายสะดวกเป็นยุคดิจิตอลอีกต่อมานะนะก็คือยุคดิจิตอลอีกที่เราเห็นกันนะฉบับคอมพิวเตอร์นะจริงๆยุคแรกนะก็มีฉบับคอมพิวเตอร์นะของสมาคมบาลีปกรณ์ร่วมกับมูลนิธิธรรมกายเคยทำร่วมกันมานะนี่ก็มีนะหรือฉบับบูสเซอร์นะบูดิสคริปต์อินฟอร์เมชันริชวลเนี่ยของมอมหิดลนะก็ได้ทำฉบับนี้ขึ้นมานะนี่ก็ค้นคว้าเป็นฉบับคอมพิวเตอร์ฉบับบูสเซอร์นะหรือฉบับของชตสังคีตินะอันนี้เป็นของพม่านะก็ทำเป็นระบบดิจิตอลเหมือนกันก็คือ CSCD นะฉบับนี้ต่อมาครับมาดูฉบับของอิติปิฏกะอันนี้ของล่าสุดของคนไทยทำนะแล้วก็ค้นง่ายด้วยฉบับนี้รวบรวมของโรมันสมาคมบาลีปกรณ์สยามรัฐมจรมมรนะคือมหามกุฏนะมีหลายฉบับทีเดียวนะเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็สามารถเทียบเคียงได้ด้วยเทียบเคียงในการศึกษาว่าฉบับนี้กล่าวไว้ว่ายังไงฉบับบาลีว่าอย่างไรเทียบเคียงบาลีได้ด้วยไทยได้ด้วยแล้วก็เทียบเคียงแต่ละฉบับได้นะนะนี่ก็เป็นสิ่งที่สาดีโอยูจะได้ไปศึกษาเพิ่มเติมกันนะซึ่งเป็นประโยชน์ในการศึกษาในยุคปัจจุบันนะต่อมาของ
ฉบับวิชาการDTP นี่ก็เป็นการรวบรวมใบลานนะเอาใบลานมาถอดนะเป็นอักษรแล้วก็เทียบเคียงกับของฉบับต่างๆทั่วโลกนี่เป็นฉบับวิชาการนะนี่ก็กำลังพัฒนากันอยู่นี้เดี๋ยวเรามาดูพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์นะหรือว่าเรียกว่าโปรแกรมอิติปิฎกะก็จะสอนการค้นคว้านะเพิ่มเติมนะตรงนี้นะนี่ไปเพิ่มไปศึกษาตรงนี้ได้ในการศึกษาพระไตรปิฎกคอมพิวเตอร์เนี่ยคือเราไม่ได้รู้โครงสร้างอะไรมากเราก็อยากค้นอะไรก็พิมพ์เข้าไปได้เลยนะเช่นอยากรู้คำว่าธรรมกายเนี่ยสำหรับนักศึกษาที่ลงโปรแกรมแล้วนะแล้วก็เสิร์ชตรงนี้ได้คือตัวเสิร์ชอยากรู้ว่าในบาลีเนี่ยมีคำว่าธรรมกายไหมแต่ว่าธรรมกายเนี่ยถ้าเราพิมพ์ภาษาไทยไม่เจอต้องพิมพ์เป็นบาลีนะคือธรรมกาโยอย่างเงี้ยธรรมกาโยมีไหมคิดว่ามีไหมในพระไตรปิฎกบาลีมีไหมเรามาดูกันมีนะพระไตรปิฎกเล่มที่11เล่มที่33นะฉบับสยามรัฐเรามาดูก็คลิกเข้าไปนะธรรมกายโยอธิวจนังธรรมกายโยอิติปินะตถาคตสะเอตังวาเสถะธรรมกายโยอธิวจนังอิติปิเนี่ยก็มีคำว่าธรรมกายแต่ว่าเราอยากรู้ความหมายจะทำยังไงจะได้รู้ความหมายได้ในฉบับของอิติปิฎกะนะก็สามารถที่จะเทียบเคียงความหมายบาลีกับไทยได้ทำอย่างไรใช้ตัวไหนดีก็ไปที่เทียบเคียงตรงนี้นะอยากเทียบเคียงกับฉบับไหนเอาฉบับหลวงก่อนละกันนะคือฉบับสยามรัฐนะภาษาไทยแปลว่าอย่างไรปึ๊บข้อต้องให้ตรงกันด้วยนะนี่ข้อ56นี่ข้อ55ก็คือว่าข้อ55ลงมาก่อนถึงข้อ56ก็ตรงนี้นะเพราะคำว่าธรรมกายก็ดีพรหมกายก็ดีพรหมพูดก็ดีเป็นชื่อของตถาคตนะนี่ก็เป็นคำแปลของตรงนี้นะต่อมาเราลองเทียบกับฉบับมหามกุฏดูแล้วก็ดูข้อให้ตรงกันนะข้อ55ก็เหมือนกันนะเพราะคำว่าธรรมกายก็ดีพรหมกายก็ดีพรหมพูดก็ดีเป็นชื่อของตถาคตนะนะธรรมกายโยอิติปิเนี่ยหรือฉบับมหาจุฬามาเทียบข้อให้ตรงกันนะข้อ55ธรรมกายก็ดีนะพรหมกายก็ดีธรรมพูดก็ดีพรหมพูดก็ดีเป็นชื่อของพระตถาคตอันนี้ก็เป็นนะธรรมกายในพระไตรปิฎกนะนี่ก็ค้นหรือเราอยากค้นพระสูตรยกมาพระสูตรหนึ่งเมื่อกี้เราศึกษากันว่าสังคีติสังคีติสูตรมีไหมในฉบับมหาจุฬาดูสิสังคีติสูตรสังคีติสังคีติสูตรเนี่ยแล้วก็เจอเลยพูดถึงเรื่องอะไรสังคีติสูตรว่าด้วยการสังคายนานะนะว่าด้วยสังคายนาท่อนที่สำคัญก็ก็คือตอนที่นิครนนาถบุตรแตกกันนะพระจุนทะเนี่ยท่านก็ไปทูลขอพุทธเจ้าว่าถ้าไม่มีการบัญญัติพระธรรมวินัยเนี่ยก็ทำให้พระธรรมวินัยก็จะเสื่อมได้นะพระสารีบุตรท่านก็เลยเห็นดังนั้นก็เลยให้มีเลยทำการสังคายนานะแต่ว่าคือไม่ได้ทำแบบว่ารวมทั้งหมดหลายร้อยรูปนะ
คือว่าเห็นว่าน่าจะมีการร้อยกรองคำสอนพุทธเจ้าไว้เนี่ยท่านก็เลยทำเป็นหมวดไว้เป็นหมวด1หมวด2หมวด3ไว้นะอยู่ในสังคีติสูตรนี่แหละคือทำหมวด1อะไรบ้างทำ2ประการมีอะไรบ้างทำ3ประการมีอะไรบ้างนะทำ4ประการมีอะไรบ้างนะนี่ก็เป็นเรื่องของการร้อยกรองนะสังคีตินะต่างๆนะเช่นอิริโอตัปปะนะต่างๆนะจะคนละอีกเราก็ด่วนเนี่ยสามารถค้นได้ตรงนี้นะครับตรงนี้สามารถขยายเปลี่ยนพื้นหลังได้นะเป็นสีน้ำตาลอ่อนได้สีขาวได้นะตรงนี้บอทอบอทอทอเนี่ยก็คือเป็นการค้นหาพจนานุกรมบาลีไทยนะต่างๆนะครับถ้าจะเลือกฉบับไหนเราก็เลือกตรงนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยค้นเลือกมหาจุฬาเลือกสมมติอยากค้นเรื่องของกัสสปะสังยุตขึ้นไหมอ๋อได้อ๋อแต่ว่าต้องไปอีกฝั่งนึงน่าจะมาแล้วนะครับมาดูกัสสปะสังยุตสมมติเราอยากค้นแล้วก็พิมพ์ไว้ตรงนี้นะครับกัสสปะสังยุตเนี่ยก็จะขึ้นมาแล้วก็เราก็คลิกเข้าไปในตำแหน่งที่เราอยากค้นง่ายๆแล้วก็จะปรากฏว่ามีเรื่องอะไรบ้างกัสสปะสังยุตก็ว่าด้วยพระมหากัสสปะนะเป็นผู้รักความสันโดษเป็นผู้เลือกตามทุดงควัตต่างๆเมื่อกี้ไม่ได้ดูจอเดี๋ยวทบทวนนิดหนึ่งเมื่อกี้เราค้นคำว่าธรรมกายดูที่คำว่าธรรมกายมีในพระไตรปิฎกไหมฉบับมหาจุฬามีไหมแล้วก็คลิกเข้าไปอยู่ในทีฆนิกายปาติกวรรคเพราะคำว่าธรรมกายก็ดีพรหมกายก็ดีผมพูดเป็นชื่อของตถาคตนี่นะครับทีนี้ต้องการเทียบกับว่าเอ๊ะแล้วบาลีมีกล่าวไว้ไหมเวลาเทียบเราก็ไปตรงตำแหน่งนี้นะครับบาลีสยามรัฐแล้วก็ดูข้อที่ตรงกันข้อ55แล้วก็มาดูนี่แหละมาดูตรงนี้ธรรมกายโยอธิวัจนังธรรมกายโยอิติปินี่แหละก็คือธรรมกายนี่แหละก็ที่เดียวกันพระพุทธเจ้าทั้ง7พระองค์ประจักษ์ตัณหาทรงยึดมั่นเสด็จอุบัติโดยธรรมกายผู้คงที่ไม่ทรงในธรรมนี้นะนี่ก็อยู่ในมหาจุฬาเล่มที่26นะนี่ก็อยู่ในส่วนของสระพังคะเถระคาถานะเนี่ยก็เป็นการค้นอยากศึกษาเรื่องอะไรแล้วก็ค้นตรงนี้นะครับแต่การค้นแบบคอมพิวเตอร์เนี่ยคือเราอาจจะยังไม่รู้โครงสร้างก็ได้เพียงแค่ว่าเราแค่อยากรู้คำอะไรก็เราเสิร์ชไปเลยนะครับทีนี้ค้นเสร็จปุ๊บในการค้นตรงนี้เปลี่ยนสีขาวได้สีน้ำตาลได้ถ้าเกิดอยากรู้พจนานุกรมนะภาษาบาลีเป็นไทยเนี่ยก็ตรงนี้เป็นแบบพจนานุกรมได้เช่นคำว่าคันตวาภาษาบาลีภาษาไทยว่าอะไรนะคันตุต่างๆอย่างเงี้ยเช่นมีในบาลีค้นทีนี้ถ้าเกิดค้นแล้วต้องการเซฟเมื่อกี้ต้องการเซฟตรงนี้เนี่ยแล้วก็กรอบตรงนี้ไปได้เลยก๊อปแล้วก็เซฟไปได้โดยการก๊อปก็คือเซฟตรงนี้นะครับเลือกหน้าที่ต้องการบันทึกหน้า422เลือกหน้าเดียวก็กดตรงนี้ปุ๊บแล้วเราก็ไปวางใน Word ไปวางไหนก็ได้การก๊อปตอนแรกจะเป็นไฟล์ text ก่อนไฟล์ text ก่อนเนี่ยพอ text ปุ๊บเราค่อยไปเลือกไฟล์ text มาหน้าจอเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วก็เราก็มาก๊อปใส่ Word ได้กด Ctrl A ทั้งหมดแล้วก็มาก๊อปปี้ใส่ Word ได้นี่ก็ได้ละค้นก๊อปปี้ได้ซึ่งปัจจุบันง่ายขึ้นเยอะเลยเราไม่ต้องไปเปิดหนังสือแต่การเปิดหนังสือก็ดีทำให้จำได้ว่าอยู่หมวดไหนหน้าไหนนะนี่ก็คิดว่าน่าจะพอกันได้ทำกันได้เนาะ
คิดว่าพอได้ไหมครับพอไปค้นเองนะถ้ายังไงค่อยมาถามอีกทีแล้วกันนี่เป็นภาพรวมของการค้นนะนี่ก็ไม่ยากทีนี้ให้เห็นภาพรวมของกระบวนการสืบทอดแต่ละยุคแต่ละยุคแล้วนะครับตอนท้ายนี้อาจจะเสริมนิดนึงเรื่องของโครงสร้างพระไตรปิฎกเพื่อเราเห็นภาพรวมว่าเป็นอย่างนี้แล้วเวลาไปเปิดพระไตรปิฎกเราจะได้เห็นว่าเรากำลังเปิดส่วนไหนของพระไตรปิฎกนะครับก็จะเพิ่มตรงนี้นิดนึงเกี่ยวกับภาพรวมของพระไตรปิฎกภาพรวมนะครับคาถาพระไตรปิฎกคืออวิสุทธ์ก็คืออภิธรรมวินัยปิฎกสุตตันตปิฎกนะครับมี 84,000 พระธรรมขันธ์พระวินัย 20,000 พระอภิธรรม 42,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎกอีก 21,000 นะครับคาถาวินัยปิฎกเขามีคาถาอยู่5คาถานะครับคืออาปามจุปะอาปามจุปะเป็นการเรียกชื่อคัมภีร์นะอาคืออธิกรรมิกะก็คือต้นบัญญัตินั่นเองนะตั้งแต่ปราชิกถึงสังฆาธิเศษอาคืออธิกรรมิกะปาคือปาจิตตีมะคือมหาวัคจะจุคือจุลวัคปะคือปริวานนะได้ไหมครับมี5นิ้วอาปามจุปะนะคืออธิกรรมิกะหรือว่าปาปามจุปะก็ได้ก็คือปราชิกนะปาจิตตีมหาวัคจุลวัคปริวานเป็นการเรียกชื่อคัมภีร์นะนี่ตามอรรถกถาญาณท่านเรียกอย่างนี้นะครับคืออาปามจุปะเป็นคาถาต่อมาครับพระสุตตันตปิฎกทีมะสังอังคุทีมะสังอังคุนะ5ตัวนี้นะทีคือทีฆานิกายมะคือมัชฌิมนิกายสังคือสังยุตตนิกายอังคืออังคุตรนิกายขุก็คืออุตตกานิกายนะครับพอได้ไหมทีมะสังอังคุเวลาไปค้นพระไตรปิฎกปุ๊บจะรู้ว่าอ๋อตอนนี้มันทีฆานิกายมัชฌิมนิกายสังยุตตนิกายอังคุตรนิกายกุตตกานิกายนะทีฆานิกายนะครับก็แบ่งออกเป็น3วรรคศีลขันธวรรคมหาวรรคปาติกวรรคนะมี34สูตรนะครับเป็นสูตรยาวนะครับทีฆานิกายทีฆะแปลว่ายาวมัชฌิมนิกายก็เป็นพระสูตรขนาดกลางมีมูลปัณณาสมัชฌิมปัณณาสปริปัณณาสปัณณาสแปลว่า50ก็คือว่ามีทั้งหมด150สูตรบวกกับ2สูตรท้ายนะครับอุปริปัณณาสมี152สูตรรวมเป็น152มูลปัณณาสมัชฌิมปัณณาสอุปริปัณณาสคือมัชฌิมนิกาย3ครับสังยุตตนิกายคือการรวบรวมพระสูตรที่เป็นเรื่องนะเป็นสังยุตก็คือเป็นหมวดนะเช่นกัสสปะสังยุตก็รวมเรื่องของพระกัสสปะเรื่องนึงนาคะสังยุตรวมเรื่องนาคเรื่องนึงนะคือเป็นการรวบรวมเป็นหมวดนะครับมีอยู่5วรรคด้วยกันคือสคาทวรรคนิทานวรรคกันทวรรคสลายตนะวรรคมหาวรรคนะสังยุตตนิกายนะอังคุตรนิกายนะครับเป็นพระสูตรที่เป็นข้อๆนะเป็นข้อๆเช่นทำหมวด1ทำหมวด2ทำหมวด3ทำหมวด4เราเรียกหมวดเหล่านี้ว่าเป็นนิบาตนะครับเอกานิบาตทุกการนิบาตคือหมวด2ติกานิบาตหมวด3จตุการนิบาตหมวด4ปัญจกนิบาตหมวด5ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงเอกาทัสกนิบาตก็คือตั้งแต่11ขึ้นไปอันนี้ก็เป็นอังคุตรนิกายนะเป็นพระสูตรที่เป็นข้อๆนะครับต่อมาครับกุตตกนิกายคือในการจัดแบ่งพระสูตรต่างๆทั้งหมด5นิกายเนี่ยแบ่งไปแล้ว4คือเหมือนกับทั้งหมดเอามากองรวมกันแล้วก็แยกไปแล้ว4กองละ1ทีฆะ2มัชฌิม3สุตตันตะ4อังคุตส่วนที่เหลือทั้งหมดเนี่ยก็เรียกว่ากุตตกนิกายนะคือที่เหลือที่ไม่ได้แบ่งเข้า4หมวดนี้ทั้งหมดเรียกว่านิกายเล็กๆน้อยๆทั้งหมดมีทั้งหมด15คัมภีร์นะเดี๋ยวจะมีคาถาอยู่นะ15คัมภีร์นี้นะครับมี15ข้อแต่ถ้าเกิดใครจำได้ก็จำตัวหน้านี้นะครับเรียกว่าคุทะอุอิสุลองจำ5นี้ก่อนนะครับคุทะอุอิสุคูคือกุตกะปาฐะทะคือธรรมบทอุคืออุทานอีคืออิติวุตกะสุคือสุตตานิบาตนะครับกุตะอุอิสุทีนี้สาไปดูเพิ่มเติมนะก็กุตกะปาฐานี่คืออะไรก็คือบทสวดเล็กน้อยธรรมบทก็คือเป็นการรวบรวมธรรมภาษิตต่างๆนะครับอุทานนะครับเป็นธรรมภาษิตที่เปล่งมาเป็นอุทานนะครับอิติวุตกะเป็นการรวบรวมคำสอนที่มีการอ้างถึงพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ว่าเรียกว่าอิติวุตกะสุตตานิบาตก็เป็นการรวบรวมพระสูตรต่างๆนะครับเบตเตเลตต่างๆโค
ขุทะอุอิสุ5นะครับต่อมาวิเปเถเถชาอีก5นะครับวิเปเถเถชาวิก็คือวิมานวัตถุเปคือเปตวัตถุเถคือเถระคาถาเถอีกทีคือเถรีคาถานะครับวิเปเถเถชาคือชาคือชาดกนะครับวิมานวัตถุคืออะไรครับวิมานวัตถุวิมานก็คืออานิสงส์ของบุญนั่นเองนะเทพธิดาองค์นี้ทำบุญแล้วเกิดอานิสงส์ยังไงบ้างพระโมคคัลลานะท่านก็ไปถามนะครับนี่ก็เป็นอยากรู้เรื่องของสวรรค์ว่าเป็นยังไงก็ไปดูวิมานวัตถุสวรรค์เทพธิดาองค์นี้อธิบายว่าทำบุญอะไรมาจึงได้มาอยู่สวรรค์ชั้นนี้แล้วก็มีวิมานเป็นอย่างนี้นะครับเปรตวัตถุเป็นรูปราวเรื่องเปรตทั้งหมดนะเปรตทั้งหมดที่มีการบันทึกไว้นะเยอะมากมายเลยครับในพระไตรปิฎกเรื่องเปรตนะก็เปตวัตถุนะมีกี่ตระกูลต่างๆไว้หมดเลยนะเถระคาถาก็คือเป็นภาษิตของพระเถระอรหันตสาวกเถรีคาถาเป็นภาษิตของพระเถรีผู้เป็นอรหันตสาวกนะอรหันตสาวิกานะครับเป็นฝ่ายภิกษุณีชาดกก็เป็นการรวบรวมอดีตชาติของพระโพธิสัตว์ในการสร้างบารมีของพระพุทธเจ้าของเรานะชาดก500ชาติอย่างนี้นะส่วนนิเทศนะครับเมื่อกี้เราได้คาถาแล้วนะครับขุทะอุอิสุวิเปเถเถชาต่อมาครับนิปะอัพพุจะนี่ก็คือนิเทศนะครับรวมถึงมหานิเทศกับจุฬานิเทศนะครับนิเทศปะคือปฏิสัมภิทามรรคตัวนี้หนึ่งนะครับนิเทศก็เป็นภาษิตของพระสารีบุตรนะครับในการอธิบายธรรมะของพระสัมพุทธเจ้านะครับพระสารีบุตรอธิบายเพิ่มอีกทีนึงนะครับเรียกว่าเป็นอรรถกถาในสมัยพุทธกาลก็ได้แต่โดยพระสารีบุตรเป็นผู้ขยายความเองนะเราเรียกว่านิเทศนะปฏิสัมภิทามรรคก็เป็นพระสารีบุตรเช่นกันนะครับท่านได้ขยายความไว้อธิบายหลักธรรมไว้อัปทานอัปทานคืออะไรอัปทานคือการรวบรวมประวัติของอดีตของพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าต่างๆอยู่ในอัปทานนะครับไปดูได้อดีตชาติของนะพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าต่างๆพุทธวังสาครับก็คือรวบรวมประวัติพระพุทธเจ้า25พระองค์จริยาปิฎกก็เป็นการรวบรวมประวัติการสร้างบารมีมาเป็นบารมีต่างๆนะจริยาปิฎกแบ่งเป็นทานศีลและเนกขัมมะนะครับนี่ก็เป็นสุตตันตปิฎกทั้งหมดนะครับมาดูอภิธรรม7คัมภีร์สังวิทาปุคคยปะนะ7คัมภีร์นะธรรมสังคณีนะกุศลธรรมากุศลธรรมาเนี่ยทำขึ้นต้นด้วยธรรมสังคณีเนี่ยนะวิพังทาตุกถาปุคคลปัญญัติคถาวัตถุยมกะปฐานนะครับแต่ละอย่างก็อธิบายความหมายแต่ละอย่างไปธรรมสังคณีก็คือการรวมกลุ่มธรรมวิพังนะคือการแยกกลุ่มธรรมทาตุกถาคือการจัดธรรมหรือยึดธาตุเป็นหลักปุคคลปัญญัติคือการบัญญัติบุคคลบัญญัติเกี่ยวกับเนื่องด้วยบุคคลนะครับกะคือคถาวัตถุเป็นการถามตอบหลักธรรมยะคือยมกะเป็นธรรมที่เป็นคู่ๆนะครับส่วนปัฏฐานคือปัจจัย24อย่างนะครับที่เกิดขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องอภิธรรมนะครับส่วน45เล่มที่เราได้ไปศึกษาในพระไตรปิฎกเนี่ยของมหาจุฬาเป็น45เล่มของมหามกุฏเป็น91เล่มนะซึ่งถ้าเราแบ่งโครงสร้างนะครับของฉบับหลวงเนี่ยแต่เดิมแบ่งเป็น45เล่มนะครับโครงสร้างอภิธรรม8เล่มแรกขอไปวินัยปิฎก8เล่มแรกนะครับเล่ม1คือมหาวิพังก็คือรวมเรื่องของสิกขาบทของภิกษุนะจนถึงตั้งแต่ปาราชิกจนถึงอนิยตนะเล่มที่2ก็เป็นสิกขาบทของภิกษุเช่นกันแต่เป็นปาจิตตีถึงอธิกรณสมถะนะครับเล่มที่3เป็นภิกขุณีวิพังนะครับเป็นสิ่งของภิกษุณีทั้งหมดเล่ม3นะครับเล่ม4ก็เป็นมหาวรรคเรื่องราวของมหาคันธกะการลงอุโบสถการเข้าพรรษาการออกพรรษาการปวารณานะครับเล่ม5เป็นเรื่องของกฐินการรับกฐินเล่ม5อยากรู้เรื่องราวกฐินเรื่องของจีวรเรื่องของโกสัมพีในสมัยนั้นนะครับจุลวัคเล่ม6ก็เป็นจุลวัคนะครับจุลวัคมี2เล่มคือเล่ม6กับเล่ม7จุลวัคก็มีเรื่องการเข้าปริวาสต่างๆการทำสังฆเภทก็ไปดูเล่ม6ได้เล่ม7เล่มนี้ก็
เป็นเรื่องของการวินัยว่าด้วยการลงปาฏิโมกข์แล้วก็สำคัญนะครับมีเรื่องของการสังคายนาครั้งที่1กับครั้งที่2อยู่ในเล่มนี้ด้วยนะเล่มที่7นะปัญจสิกขันธกะแล้วก็สัตตคติกะขันธกะนะครับถ้าถามว่าการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่1ครั้งที่2ปรากฏในพระวินัยเล่มไหนตอบได้ยังครับเล่มที่7นะครับจุลวรรคนะจุลวรรคส่วนเล่มที่8เป็นปริวารนะครับเป็นการถามตอบพระวินัยต่างๆนะครับอันนี้ภาพรวมพระวินัยนะไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับส่วนระวังคำวัตถุศาสตร์อันนี้พูดไปแล้วนะครับเป็นพระสูตรทั้งหมดพระสูตรทั้งหมด9อย่างนี้ต่อมาเป็นการแยกย่อยเป็นนิกายนะครับทีฆนิกายมัชฌิมนิกายอังคุตรนิกายนะครับสังยุตแล้วก็อังคุตนะครับแต่ละเล่มก็มีเนื้อหาที่แตกต่างกันไปน่าศึกษานะทีฆนิกายเช่นสามัญญผลสูตรก็ไปดูสิทีฆนิกายเรื่องของพระเจ้าจักรพรรดิก็ไปดูเล่ม10นะครับทีฆนิกายเล่ม10เรื่องของมหาปรินิพพานสูตรพระเจ้าปรินิพพานในยุคตอนท้ายของการเสด็จดับขันธ์ก็ไปดูเล่ม10ทีฆนิกายมหาวรรคหรือปาติกวรรคลักษณะสูตรลักษณะมหาบุรุษ32ประการเนี่ยในปาติกวรรคสิงคลักษณะสูตรก็ทิศ6อย่างที่เราศึกษาการอาทิตย์เบื้องหน้าอาทิตย์เบื้องหลังอัคคัญญสูตรเรื่องของการกำเนิดโลกการกำเนิดของกัปต่างๆนะครับปาติกวรรคนะมัชฌิมนิกายนี่ก็พูดไปแล้วว่ามีทั้งหมด152สูตรพระสูตรสำคัญเช่นทักในอุปริปันธาทักขิณวิพังคสูตรทำบุญกับสัตว์เดรัจฉานได้ผลร้อยเท่าทำบุญกับพระอรหันต์ได้ผลเท่าไหร่ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี้ไปดูในพระสูตรต่างๆนะครับสังยุตตนิกายเรื่องของเทวดาเรื่องของยักษ์เรื่องของเท้าสักกะนะครับก็อยู่ในสักกะทวรรคเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนะครับนิทานวรรคเรื่องของขันธ์5ต่างๆก็ไปดูขันธวารวรรคเรื่องของสลายตนะวรรคก็เป็นอายตนะทั้ง6นะครับเรื่องที่19ก็มหาวารวรรคเรื่องของมรรค8โพชฌงค์7สติปัฏฐาน4ก็ไปดูในมหาวารวรรคนะครับสังยุตตนิกายอังคุตรนิกายเป็นการรวบรวมทำเป็นหมวดนะครับทำหมวด1หมวด2หมวด3หมวด4หมวด5 6 7ไปเรื่อยๆจนถึง11ถึง15นะครับนี่ก็ทำเป็นหมวดนะครับนี่ก็อยู่ในหมวดของอังคุตรนิกายอันนี้คงไม่ได้ขยายความเพิ่มเติมนะครับไปศึกษาเพิ่มเติมได้ในหนังสือนะครับกุฏกานิกายอย่างที่พูดไปแล้วมี15คัมภีร์นะครับอยากรู้เรื่องของการรักษาศีล10ก็ไปดูในกุฏกปาฐะนะเล่ม25อยากรู้เรื่องของรัตนสูตรบทยังกินจีเนี่ยที่เราบอกว่านะพระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองเวสาลีนะให้นะพรมน้ำมนต์ทำใหเมืองเวสาลีเนี่ยพ้นจากภัยทุกพิกภัยแล้วก็มีการเดินนะการเดินของนะธรรมญาตราของกระบวนพระเจ้าเนี่ยพร้อมด้วยพระอรหันต์เนี่ยนะเดินบนกลีบดอกไม้ด้วยนะในนั้นนะบอกว่ามีการโปรยดอกไม้สูงเทียมเข่าเลยนะในการเดินนะหรือว่าในเรื่องของเมตตาสูตรต่างๆนะครับธรรมบทก็เป็นธรรมบทต่างๆนะครับนี่ก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้อุทานในทีพุทธกาสุตตานิบาตวิมานวัตถุชาดกมหานิเทศจุลนิเทศปฏิสัมภิธามรรคอันนี้คงผ่านนะครับอยากศึกษาพุทธประวัติไปดูในอัปทานนะครับพุทธประวัติอยากศึกษาพระพุทธเจ้าก่อนมีมาพระองค์นี้มีพระองค์ไหนมาบ้างในกัปของเราครับองค์ที่1นะทบทวนหน่อยนึงกักกูสันทัพสมมติเจ้าโคนาคมนะสมมติเจ้ากัสสปะสมมติเจ้าแล้วองค์ของเราคือโคตมะสมุทรเจ้าองค์ต่อไปคือสียาเมตตาสมุทรเจ้านะครับนี่ก็เป็นเรื่องของพุทธวงศ์นะครับนี่ก็น่าสนใจทีเดียวแล้วก็จริยาปิฎกเป็นเรื่องของการสร้างทานบารมีศีลบารมีต่างๆในการบำเพ็ญบารมีของพุทธเจ้านะครับอภิธรรมจิตเจตสิกรูปนิพพานเป็นเรื่องของจิตเรื่องของธรรมสังคณีวิพังธาตุกถานะครับนี่ก็ไปดูเพิ่มเติมได้ในอภิธรรมปิฎกทั้งหมดนี้ก็เป็นพระวินัยปิฎกพระสุตตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกหรือที่เราศึกษาเรียกกันว่าพระไตรปิฎกทั้งหมดนะยาวนานมาก รวมมานะสรุปนะครับช่วงแรกก็เป็นเรื่องความเป็นมาช่วงที่2ก็เป็นเรื่องของยุคแต่ละยุคช่วงที่3ก็เป็นเรื่องของโครงสร้างภาพรวมต่างๆก็เป็นการสรุปเนื้อหาให้นิสิตได้
รู้ว่าพระไตรปิฎกที่เป็นคำสั่งของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นมาอย่างไรและเราจะสืบทอดอย่างไรแล้วก็มีคุณค่าสำคัญในการเก็บรักษาโดยเฉพาะรุ่นของเรานะครับจะให้มีต่อไปรุ่นสืบทอดยาวนานต่อไปเราก็ต้องมาศึกษาพระไตรปิฎกนะนายสาดีโอโยทุกท่านก็ถือว่าเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการทรงจำเก็บรักษาคำสอนในพระไตรปิฎกด้วยการมาศึกษาวิชานี้นะทั้งทำจำไว้ในใจแล้วก็บันทึกไว้ต่างๆศึกษาเล่าเรียนนะหรือที่เราสวดธรรมจักรกับปวัตสูตรกันก็เป็นนี่แหละเป็นการทรงจำพระสูตรเหมือนกับพระสาวกสมัยพุทธกาลนะก็ขออนุโมทนาบุญกับนิสิตนะนักศึกษาดีโอยูทุกท่านนะที่ได้มาศึกษาในรายวิชานี้แล้วก็ให้ไปศึกษาเพิ่มเติมไปค้นคว้านะรายละเอียดต่างๆนะทั้งหมดนี้ที่พูดมาเป็นแค่ภาพรวมนะแต่ว่านักศึกษาก็ไปดูเพิ่มเติมได้นะการสอบทั้งหมดก็เป็นภาพรวมทั้งหมดนี่แหละแล้วก็ที่เน้นๆไปก็คือที่ออกสอบนะอะไรบ้างที่เน้นๆไปนะสังคายนาครั้งที่1 2 3ความเป็นมาต่างๆนะแล้วก็แต่ละยุคเป็นอย่างไรบ้างนะนี้ก็ไปดูนะครับวันนี้ก็คงฝากไว้เท่านี้นะก็ขอในสาทุกท่านได้มีนะดวงวิญญาณที่สว่างไสวได้แทงตลอดในธรรมของพระสงฆ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เข้าถึงธรรมได้มีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงในพระไตรปิฎกได้เข้าถึงธรรมได้โดยง่ายโดยเร็วพลันได้บรรลุมรรคผลนิพพานจงทุกท่านทุกประการเทอญ